بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ร็อบบิชะฮ์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตันมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอันนี้เป็นดุอานะครับที่นบีมูซาขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้มีการพูดการที่จะนําเสนอแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นตัวเหนี่ยวรั้งไม่ให้เกิดความเข้าใจต่อผู้ฟังก็ดูอานี้จะช่วยได้ถ้าว่าพี่น้องคนหนึ่งคนใดนะครับเวลาไปนำเสนออะไรที่ไหนก็แล้วแต่ต้องการให้การพูดเนี่ยลื่นนะครับแล้วก็ให้คนเข้าใจในคำพูดของเราเนี่ยผมเสนอให้พี่น้องเอาดูอานี้ไปใช้นะครับร็อบบิชะฮ์ลีซอดรีขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเปิดหัวอกนะครับวะยัสซิรลีอัมรีแล้วขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้การงานเนี่ยมันง่ายได้วะฮลุลอุกดะตันมินลิซานียัฟกะฮูกอลีแล้วขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยช่วยแก้ไขสิ่งที่มันจะเป็นตัวเหนี่ยวรั้งหรือว่าปมต่างๆที่อยู่ที่ลิ้นพูดไม่ตะกุกตะกักนะครับแล้วก็ขอให้คนที่ฟังเราเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เราพูดมันเป็นดุอาที่สำคัญมากเพราะว่าการสื่อสารพี่น้องมันเป็นคือเส้นทางของการดะวะที่ดีมากๆฉะนั้นถ้าหากว่าคนหนึ่งคนใดเนี่ยอยากจะสอนเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอยากจะสอนคนคนหนึ่งให้ละหมาดอยากจะบอกลูกของเราญาติพี่น้องของเราให้เลิกติดยาเสพติดหรือว่าอยากจะทำให้ใครเนี่ยดีขึ้นแต่เราไม่เคยขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยที่จะชี้แจงให้เขาทราบบางครั้งคำพูดของเราพูดออกไปเขาก็ไม่เข้าใจเราแต่ถ้าหากว่าเราขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเลือกคำเลือกประโยคแล้วก็ประกันคำพูดของเราให้คนที่ฟังนั้นเข้าใจนะฮะงั้นดุอานี้สำคัญมากนะครับก็ฝากพี่น้องทุกคนไว้เอาไว้ขอด้วยอัลฮัมดุลิลละห์ครับผมไม่ได้มาที่นี่เป็นระยะเวลานานมากแล้วนะครับพอได้รับข่าวได้แจ้งนะครับว่าให้มาเจอกับพี่น้องพูดคุยเรื่องราวศาสนาเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ตื่นเต้นก็เลยวันนี้มาตั้งแต่8โมงเช้าครับมาเช้าเลย8โมงกว่าเองก็มาถึงแล้วมานั่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับไปนั่งฟุบหลับอยู่บนโต๊ะแล้วก็เพิ่งจะตื่นเมื่อกี้เองฮัมดีละครับผมฮัมดีละผมมีเรื่องประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาสาระกับบรรยายศาสนาในวันนี้นะครับผมเป็นคนที่มีเรื่องเยอะนะพี่น้องต้องเข้าใจประชาสัมพันธ์ก็คือว่าตอนนี้ผมนะครับกับทีมงานกลุ่มหนึ่งได้เปิดบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งชื่อว่าบริษัทอลูกะอลูกะเนี่ยมีความหมายว่าจดหมายหรือว่าเป็นความหมายเดียวกันกับคำว่ามาลาอิกะที่เป็นสื่อของอัลลอฮฺสุฮาตาลานำมาสู่มนุษยชาตินะครับหรือว่ามาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอลูกะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนทำขึ้นมาเพื่อขายข้าวสารครับผมขายข้าวหอมมะลิขายข้าวขาวขายข้าวไรซ์เบอร์รี่ขายข้าวสังหยดขายข้าวอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นข้าวรายได้หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะครับสร้างบ้านให้คนยากคนจนเนื่องจากว่าผมเนี่ยได้เดินทางไปทั่วประเทศไทยมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นที่เราเนี่ยไม่ได้ไปแก้ไขกันเนี่ยพี่น้องสังเกตไหมว่าเวลามีการช่วยเหลือพี่น้องซีเรียใช่ไหมซีเรียเคยได้ยินไหมมีการช่วยเหลือซีเรียมีการช่วยเหลือปาเลสไตน์มีการช่วยเหลือโรฮิงญาเป็นสิ่งที่ดีไหมครับเป็นสิ่งที่ดีมากเราช่วยพี่น้องของเราที่เดือดร้อนแต่มีคนที่เดือดร้อนที่ใกล้ชิดเราที่ถูกมองข้ามไปครับและเราสามารถช่วยเขาได้เวลาที่เราหาบริจาคเวลาไปซีเรียเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ล้านใช่ไหมครับไม่ต่ำกว่า10ล้านผมเจอพี่น้องที่ยากจนที่เป็นครอบครัวนึกสภาพนะครับคนครอบครัวนึงมีลูกประมาณ4คนสามีไม่สบายคนทำงานก็คือผู้หญิงคนเดียวนั่นหมายความว่าลำบากมากแล้วก็ไม่มีบ้านไม่มีบ้านจะอยู่ก็คือต้องเช่าบ้านจ่ายเดือนละ 2,000 เดือนละ 2,000
ค่าเรียนลูกค่าเทอมลูกพี่น้องคิดว่าคนแบบนี้ครอบครัวอย่างเนี้ยเขาต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะซื้อที่ดินสักผืนหนึ่งและต้องใช้เวลาอีกสักเท่าไหร่ในการที่จะรวบรวมเงินเป็นก้อนที่จะทำบ้านปลูกบ้านในที่ดินของเขาเองแทบจะไม่มีเลยชีวิตต้องอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่แบบนี้และไม่ใช่แค่ครอบครัวเดียวที่ผมเจอนะครับผมเชื่อว่ามีมุสลิมอีกหลายครอบครัวที่เขากำลังลำบากอยู่เนี่ยผมก็เลยโพสต์ใน Facebook ขึ้นมาเล่นๆว่าถ้าหากว่าผมมีที่นะถ้าว่าผมมีที่ผมจะบริจาคให้คนพวกนี้ได้มีที่ดินกันแล้วถ้าผมมีตังผมจะสร้างบ้านให้พวกเขาเอาไปเลยฟรีๆไม่ต้องมาซื้อไม่ต้องมาจ่ายสักบาทไปอยู่เลยอยู่ยันลูกยันหลานน่ะขออยู่บนกฎอิสลามพอแค่นั้นเองปรากฏว่ามีพี่น้องใจถึงติดต่อผมมาทาง Facebook บริจาคที่ดินให้กับผม2ไร่3ไร่ครึ่งไร่ที่ดินเต็มไปหมดเลยพี่น้องที่เขาบริจาคมาเขาบอกเขาไม่รู้จะเอาไปทำอะไรถ้าเขามีแล้วเขาไม่ได้เอาใช้ประโยชน์เนี่ยเขาควรจะไปตอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้แน่ผมก็รู้สึกดีใจอ่ะน้ำตาไหลเลยพี่น้องแล้วก็คิดว่าจะหาบริจาคช่วยเหลือสร้างบ้านให้คนจนก็เลยขอรับบริจาคมาปรากฏว่าได้อยู่ 70,000 บาททำมาปีนึงได้เงิน 70,000 บาทไม่มีความสามารถจะขอบริจาคเหมือนกับไปช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนที่ซีเรียที่ได้20ล้าน30ล้านไม่มีความสามารถผมก็พยายามที่จะคุยกับช่างที่ทำบ้านว่าบ้านหลังนึงเนี่ยที่จะให้ครอบครัวนึงอยู่ได้เนี่ยต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ที่ไม่ได้คิดค่าแรงเลยเขาบอกประมาณ 70,000 บาท 70,000 บาทจะได้บ้านหลังนึงพี่น้องก็เลยคิดว่าอ่ะเงิน 70,000 บาทนี้แหละจะทำบ้านคิดไปคิดมามันก็ต้องต่อยอดไปอีกก็เลยตัดสินใจกับเพื่อนกับฝูงทำบริษัทเลยขายข้าวเงินทั้งหมดผมไม่ได้สักบาทวัลลอฮีผมไม่ได้สักบาทจากเงินที่ได้ขายข้าวจะเอาเงินทั้งหมดไปสร้างบ้านให้คนยากคนจนพี่น้องผมก็เลยจะมาบอกพี่น้องว่าถ้าหากว่าพี่น้องบริโภคข้าวพี่น้องช่วยซื้อข้าวของเราอลูกะแค่บริโภคเงินกำไรที่ได้จากตรงนั้นช่วยกันสร้างบ้านให้คนยากคนจนถ้าเธอช่วยกันหลายคนพี่น้องคิดดูผมจะสามารถที่จะสร้างบ้านคนยากคนจนได้เดือนละ3หลังเดือนละ3หลังกับพื้นที่ที่ผมได้มาอยู่แล้วเนี่ย2ไร่หรือว่าไร่นึงหรือว่าครึ่งไร่เนี่ยไปปักให้เขาเป็นชุมชนมุสลิมเขามีชีวิตเขามีลมหายใจเขาได้ต่อชีวิตและได้มีชีวิตใหม่นั่นไม่ได้มาจากใครมาจากการช่วยเหลือของพวกเราทุกคนผมก็ฝากพี่น้องบริษัทอลูก้าด้วยนะครับผมเอาจริงๆวันนี้ผมก็ตั้งใจว่าจะเอาข้าวมาขายแต่ว่ามาแต่เช้าก็เลยลืมไม่ได้พกข้าวมาด้วยนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ถ้ารอบหน้าผมจะฝากมาขายพี่น้องนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับผมเป็นข้าวและข้าวของที่เราเลือกมาเนี่ยเราต้องเลือกคุณภาพที่เอามาให้กับพี่น้องอยู่แล้วก็เลยเลือกเป็นข้าวหอมมะลิ 100% 1105ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิที่มาตรฐานแล้วก็ดีด้วยคือที่พี่น้องซื้อกินข้าวหอมมะลิทุกวันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผสมถามใครก็ได้ผสมแต่ข้าวของเราถ้าผสมเราไม่ซื้อถ้าโรงสีไหนเอาข้าวมาขายเราผสมเราไม่เอาเราเอาเฉพาะสิ่งที่มันเป็น 100% ล้วนๆเพราะมันคืออามานะห์คือความไว้เนื้อเชื่อใจคือศาสนาของเราด้วยนะครับผมก็ทำตรงนี้ก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับทำดีละจบประชาสัมพันธ์ส่งถึงบ้านครับผมคือส่งถึงบ้านนะส่งถึงบ้านแต่จริงๆก็คือที่นี่เขาจะมีบรรยายเดือนละครั้งใช่ไหมครับผมก็จะมาแปะไว้ที่เนี่ยมาชาอัลลอฮ์ทีละครั้งใช่ไหมผมก็จะมาแปะไว้ที่นี่พี่น้องมาพี่น้องข้าวหมดก็มาซื้อที่นี่นะครับกรุณาช่วยซื้อข้าวอลูกะไม่ได้เพื่อผมนะฮะเพราะผมไม่ได้สักบาทแต่ให้กับคนยากคนจนครับครับนิสาก็รอคอยกันครับซื้อวันนี้พนักงานขับรถรับส่งมาบรรยายครับผมไม่มีคนกลับไปเอาข้าวเลยผมก็ส่งข้าวด้วยแบกข้าวส่งข้าวเนี่ยผอมไม่หมดแล้วครับเจอหน้าอาจารย์อับดุลรอซูลเมื่อวานทักผอมเลยบอกว่าเพราะว่าแบกข้าวส่งข้าวด้วยเราทำกันก็ต้องช่วยกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเปิดอู่รถยนต์ด้วยทำสีรถอู่รถยนต์ทั้งหมดติดฟิล์มรถยนต์ถ้าใครรถเสียไม่มีเงินมาเลยครับผมมาเลยครับพี่น้องบอกฟรีไม่ฟรีครับ
แต่เรามีแบบผ่อนชำระไม่มีดอกเบี้ยไม่มีดอกเบี้ยพี่น้องสบายใจได้รถเสียไม่มีเงินก้อนซ่อมมาเลยพี่น้องอยู่ที่ไหนเราเอารถไปลากได้ผ่อนชำระไม่มีดอกเบี้ยบอกตรงไปตรงมาอะไรเท่าไหร่บอกเท่านั้นค่าแรงเท่าไหร่บอกเท่านั้นเลยทำได้ไม่ได้ก็คืออีกเรื่องหนึ่งแต่ผ่อนชำระไม่มีดอกเบี้ยนะครับทำแล้วก็เงินหักค่าใช้จ่ายนำมาสร้างบ้านให้คนยากคนจนนะครับแต่ว่าไม่ทั้งหมดอูยูแถวสี่แยกมินบุรีร่มเกล้าครับผมครับผมไกลแต่ว่าเชื่อถือได้ครับโอเคครับเข้าเรื่องของเราในวันนี้นะฮะพี่น้องครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงแก่นแท้ของคำว่าอันอิสลามก็เป็นจุดสำคัญมากๆเพราะว่าปัญหาที่เราพบเจอกันในสังคมบ้านเราความแตกแยกความไม่ชัดเจนในเรื่องของวิชาการวิชาการที่มันมีความต่างกันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันมีมัสยิดเกิดขึ้นคนละหลังกันทั้งที่อยู่ใกล้กันทั้งหมดมันเกิดจากกระดุมเม็ดแรกครับผมกระดุมเม็ดนี้เราเรียกมันว่ามันฮัจพี่น้องจำให้ดีนะครับวันนี้เราจะพูดถึงที่มาที่ไปของศาสนาของเราและแนวทางการดำรงศาสนาของเรานะครับพี่น้องเคยได้ยินนะครับคำว่ามันฮัจเคยได้ยินใช่ไหมมันฮัจสลับเคยได้ยินไหมครับไม่เคยเลยวันนี้เราจะปูพื้นให้ใหม่มันฮัจเนี่ยแปลว่าแนวทางหลักสูตรแนวทางซึ่งจะต่างจากคำว่ามัซฮับพี่น้องเคยได้ยินคำว่ามัซฮับใช่ไหมครับคำว่ามัซฮับเนี่ยมันมีความหมายว่าทางออกของทัศนะมัซฮับเนี่ยมาจากคำว่าซะฮาบะแปลว่าการเดินการไปไปเวลาไปไหนเนี่ยเขาใช้ภาษาอาหรับใช้คำว่าซะฮาบะไปแต่มัซฮับแปลว่าที่ไปสถานที่ไปหรือถ้าเราจะทำให้เข้าใจง่ายๆคือทางออกของทัศนะของนักวิชาการเวลาที่เรามีประเด็นหนึ่งและมีการขัดแย้งกันระหว่างบรรดานักวิชาการเช่นอิหม่ามฮานาฟีเนี่ยบอกว่าละหมาดยานาซาเนี่ยต้องละหมาดข้างนอกมัสยิดอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าละหมาดยานาซาเนี่ยละหมาดข้างในมัสยิดละหมาดได้เขามีความขัดแย้งกันตรงเนี้ยถ้าเราจะเลือกสักทางใดเนี่ยเราเรียกว่าเลือกมัซฮับเลือกทางออกของทัศนะทางออกของปัญหาไปยังทัศนะของนักวิชาการอันนี้เขาเรียกว่ามัซฮับฉะนั้นมัซฮับจะไม่เหมือนกับมันฮัจมันฮัจคือหลักสูตรแนวทางการดำรงอิสลามทั้งหมดเลยเรียกว่ามันฮัจหมดเลยต่างกันนะครับมัซฮับคือทัศนะของบรรดานักวิชาการที่มันเป็นเรื่องย่อยๆมันฮัจคือทั้งหมดที่เป็นมุสลิมที่เป็นอิสลามเป็นหลักสูตรที่เราจะต้องมีมันฮัจแปลว่าจุดยืนของเราก็ได้แนวทางของเราก็ได้นะครับนั่นเขาเรียกว่ามันฮัจทีนี้ในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาได้บอกว่าลิกุลลิงจะอันนะชิรอะตันวะมินฮาจาลิกุลลิงจะอันนะลิกุลลิอุมมะตินจะอันนะชิรอะตันวะมินฮาจาในทุกๆประชาชาติเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาเนี่ยได้มีชะรีอะห์มีบทบัญญัติศาสนาแล้วก็มีมันฮัจในทุกๆประชาชาติเลยอันนี้คือในอายะห์กุรอานเนี่ยได้เป็นหลักฐานว่าคำว่ามันฮัจถูกนำมาใช้ในสำนวนของอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาด้วยนั่นหมายความว่าอะไรตั้งแต่สมัยนบีอาดัมก็มีมันฮัจสมัยบรรดานบีต่างๆก่อนหน้านบีมุฮัมมัดก็มีมันฮัจคือมีจุดยืนมีแนวทางของเขาแล้วก็มีอีกคำหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำว่าชะรีอะห์ที่แปลว่าบทบัญญัติศาสนาทุกๆประชาชาติจะมีสองอย่างนี้มันฮัจชะรีอะห์มันฮัจชะรีอะห์ผมจะพยายามทำให้พี่น้องเข้าใจง่ายๆนะมันฮัจของบรรดานบีทั้งหมด
รวมถึงพวกเราต้องเป็นมันฮัจญ์เดียวกันแต่ชารีอะห์จะมีความต่างกันแต่ละยุคแต่ละสมัยบทบัญญัติของเราจะไม่เหมือนกับบทบัญญัติของสมัยนบีอาดัมบทบัญญัติของเราไม่เหมือนสมัยของนบีอิบรอฮีมบทบัญญัติของเราไม่เหมือนสมัยของนบีมูซาผมจะยกตัวอย่างเช่นในสมัยของนบีอาดัมเนี่ยอนุญาตให้ลูกแต่งงานกันได้ใช่ไหมครับกอบีนแต่งงานกับแฝดที่เป็นของฮาบีนฮาบีนแต่งงานกับแฝดที่เป็นของกอบีนถูกสลับให้แต่งงานกันได้เห็นนะบทบัญญัติในสมัยนั้นจะเอามาใช้ในสมัยเราไม่ได้เพราะว่าบทบัญญัติเราแตกต่างกันบทบัญญัติในสมัยของนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมเดินเข้ามาบอกกับคนในบ้านของนบีอิสมาอินว่าให้เปลี่ยนธรณีประตูบ้านคือให้เปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนภรรยาคือพ่อสั่งให้เปลี่ยนภรรยาเลยเนี่ยนบีอิสมาอินก็เปลี่ยนเลยตามคำสั่งของพ่อบทบัญญัติตรงนั้นก็คนละบทบัญญัติของเราในวันนี้ถ้าหากว่าพ่อเดินมาบอกลูกชายบอกว่าเอ้าเลิกกับภรรยาซะเราต้องทำเหมือนกับในสมัยนบีอิบรอฮีมไหมไม่ต้องเพราะว่ามันบทบัญญัติต่างกันไม่เหมือนกันเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าชารีอะห์ฉะนั้นทุกประชาชาตินะครับจะมีชารีอะห์มีบทบัญญัติที่ต่างกันเราจะเอาของเราสมมติว่าเราอยู่ในประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดจะไปหยิบบทบัญญัติของประชาชาติอื่นๆมาใช้ไม่ได้จะต้องเอาเฉพาะประชาชาติของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นเลยแต่ส่วนมันฮัจจะตรงกันหมดเลยและมันฮัจคืออะไรของพวกเขาอ่ะมันฮัจคือการเรียกร้องสู่เตาฮีดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นนบีอาดัมนบีอิบราฮีมนบีนูนบีอิดริสนบีอะไรครับนบีฮูดนบีซอลาห์นบีอะไรก็ตามทุกคนมีมันฮัจเดียวกันคือเรียกร้องสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือมันฮัจเดียวกันมันฮัจญ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เหมือนกันนบีถูกส่งมาให้มีจุดยืนในการดะวะเชิญชวนผู้คนให้เรียกร้องสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือให้เอกภาพกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือมันฮัจญ์เรากำลังจะพูดถึงมันฮัจญ์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในกุรอานนะครับลักอดบะอัสนาลิกุลฟีกุลอุมมะตินอะไรนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าแท้จริงเราเนี่ยได้ส่งมาทุกๆประชาชาติให้มาพยายามสอนคนให้รู้จักการสักการะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและออกห่างจากบรรดาตอฆูตตอฆูตก็คือผู้ที่ให้คนอื่นมาเคารพตอฆูตก็คือบรรดาหมอผีหมอดูพูดง่ายๆครับตอฆูตก็คือชิริกนั่นเองออกจากชิริกมาสู่การอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือมันฮัจญ์ของบรรดาทุกนบีเลยมันฮัจของบรรดาทุกนบีเลยและคำว่ามันฮัจในที่นี้เองนะครับจะรวมไปถึงในเรื่องของอากีดะรวมไปถึงในเรื่องของอิบาดะและรวมไปถึงในเรื่องของมุอามะละอากีดะอิบาดะอะกีดะห์ก็คือความเชื่อของเรากับบรรดานบีที่มาก่อนหน้านี้เหมือนกันหมดเลยความเชื่อของเรากับนบีที่มาก่อนหน้านี้เหมือนกันหมดเลยเพราะเรามันฮัจญ์เดียวกันอิบาดะห์เราก็จะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวอันนี้เป็นมันฮัจญ์ในเรื่องของการอิบาดะห์ถึงแม้ว่าจะมีบทบัญญัติต่างกันเช่นยุคของเราละหมาด5เวลายุคก่อนหน้าเราละหมาด2เวลายุคก่อนหน้านี้ละหมาด1เวลาก็แล้วแต่เราจะละสักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเหมือนกันอันนี้คือเรื่องของอิบาดะห์มันฮัจญ์ในเรื่องของมุอามะละห์แปลว่าการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมนุษย์โดยทั่วไปหรือว่าสังคมอิสลามก็มีมันฮัจญ์เหมือนกันคืออิสลามก็จะมีหลักสูตรว่าเราจะดำรงชีวิตอย่างไรอยู่กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมหรือกับคนที่เป็นมุสลิม
หรือกับคนที่เป็นมุสลิมไม่ดีหรือกับคนที่เป็นกาเฟรแต่เป็นคนดีมันฮัจญ์ตัวนี้มันจะรวมทั้งหมดเลยถ้าหากว่าเราเรียนในเรื่องของมันฮัจญ์การดำเนินชีวิตของเราจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์จะไม่หลุดออกจากความถูกต้องเนี่ยมันฮัจญ์ผมจะมาชี้แจงพี่น้องให้ทราบถึงความสำคัญอีกนิดหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าบะนีอิสรออีลอิฟตรกัตอะลาซินตัยนวะซะบะอีนฟิรกะห์ถ้าจริงบะนีอิสรออีลนะครับยะฮูดีแล้วก็นะซอรอเนี่ยเขาเนี่ยแตกออกไปเป็น72กลุ่มด้วยกันนบีเล่าให้ฟังว่าอุมมะตีซะตัฟตะริกูอะลา73ฟิรกะห์แต่ว่าประชาชาติของฉันเนี่ยจะแตกออกเป็น73จำพวกกุลลุฮาฟินนาร์ทุกจำพวกเนี่ยลงนรกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นของยะฮูดีและของมุสลิมเราอีก72จำพวกเนี่ยอิลลาฟิรกอตุนวาฮิดะห์เว้นเสียแต่จำพวกเดียวที่จะรอดจำพวกเดียวที่จะรอดและนบีก็บอกว่ามาอานะอะลัยฮิวอัศฮาบีคนที่จะรอดก็คือฉันและบรรดาสหายหรือว่าบุคคลที่ปฏิบัติตามฉันบุคคลที่ปฏิบัติตามฉันพี่น้องเชื่อไหมครับกลุ่มต่างๆที่ออกไปพ้นจากอิสลามไปที่พวกเขาออกไปนอกเหนือจากกรอบของอิสลามได้เพราะเขาไม่รู้มันฮัตไม่รู้กรอบของตัวเองไม่รู้วิธีคิดของตัวเองไม่รู้การอิบาดัตของตัวเองจึงหลุดออกไปมันฮัจญ์แนวทางอิสลามเนี่ยมันถูกผสมจากแนวทางของยะฮูดีและนะซารอในตอนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตในตอนที่นบีเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมียะฮูดีเข้ามาในอิสลามมีนะซารอมีคริสเตียนเข้ามาในอิสลามแล้วก็เอาหลักความเชื่อของพวกเขามาผสมกับอิสลามแล้วมันก็เกิดกลุ่มต่างๆเกิดแนวคิดต่างๆมากมายจนกระทั่งผู้คนเชื่อแนวคิดพวกนั้นผมยกตัวอย่างนะครับพอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมีชายคนหนึ่งนะครับเข้ารับอิสลามและเอาความเชื่อแบบคริสเตียนมาสอนว่าอะไรครับพระเจ้าเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องในอนาคตคือคริสเตียนเนี่ยเชื่อว่าพระเจ้าของเขาเนี่ยจะไม่มีความรู้ในอนาคตจนกว่ามนุษย์จะกระทำถึงจะรู้เพราะว่าเขาเชื่อว่าแล้วการกระทำชั่วของมนุษย์เนี่ยเกิดจากมนุษย์เองไม่เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าคริสเตียนเนี่ยจะมีการถูกตึงไม้กางเขนของเยซูเห็นไหมเวลาถูกตึงไม้กางเขนนั่นคือการหลั่งเลือดชดเชยบาปให้กับมนุษย์นั่นแสดงว่าตัวพระเจ้าของเขาเองเนี่ยไม่มีความรู้ในอนาคตเลยจะรู้ก็ต่อเมื่อมนุษย์ได้กระทำเขาเอาความเชื่อแบบนี้เอามาใส่ในอิสลามเอามาสอนชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามาบัตยูฮานีจนกระทั่งคนที่ชื่อว่ามาบัตยูฮานีเนี่ยมีความเชื่อแบบนี้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาไม่รู้อนาคตไม่รู้อะไรเลยจนกว่าเราจะปฏิบัติอย่างการที่เรามาเรียนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยอัลลอฮฺไม่รู้อัลลอฮ์เพิ่งจะรู้เพิ่งจะกำหนดก็คือวันที่เรามาเรียนเขาเอาความเชื่อแบบนี้เข้ามาในอิสลามมันก็เกิดมีคนเชื่อแบบนี้ด้วยเพราะว่าเขาให้เหตุผลต่างๆนานามากมายจนกระทั่งคนเชื่อตามเขาให้เหตุผลว่าถ้าอัลลอฮ์สุบตะลารู้อนาคตทำไมอัลลอฮ์ปล่อยให้คนนี้เป็นคนชั่วถ้าอัลลอฮ์รู้จริงทำไมอัลลอฮ์ต้องให้มันเกิดความชั่วทำไมอัลลอฮ์ไม่ปรามคนที่จะไปสักการะต่อสิ่งอื่นล่ะทำไมอัลลอฮ์ถึงจะให้คนชั่วไปฆ่าคนล่ะทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงให้คนนี้ติดยาเสพติดล่ะทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงให้คนนี้ไม่ละหมาดล่ะถ้าอัลลอฮ์รู้อนาคตจริงนะอัลลอฮ์ต้องยับยั้งเรื่องพวกนี้สิเพราะไม่ใช่นั้นแล้วคำตอบเดียวที่อัลลอฮ์รู้แต่อัลลอฮ์ไม่ยับยั้งคืออัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมอัลลอฮ์ให้คนนึงมาละหมาดอัลลอฮ์ให้คนนึงเป็นคนดีอัลลอฮ์ให้คนนึงทำความดีแต่อีกเวลาเดียวกันเนี่ยอีกคนหนึ่งทำความชั่ว
ถ้าอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมนี่เขามีความเชื่อก็มีเหตุผลของเขาพอมุสลิมไปฟังแล้วหลายๆคนก็เชื่อตามเอองั้นคำตอบคืออัลลอฮ์ไม่รู้อนาคตน่าจะเป็นความยุติธรรมมากกว่าเพราะว่ามนุษย์ทำด้วยตัวของมนุษย์เองอัลลอฮ์ไม่รู้นะเห็นไหมพี่น้องถามว่าความเชื่อแบบนี้มาจากใครมาจากนัสรอความเชื่อของยิวพี่น้องยิวที่เคยทำไสยศาสตร์ท่านนบีมุฮัมมัดมีชื่อว่าลาบีดอิบนุอาซอมเคยปลูกเสกแล้วก็ทำไสยศาสตร์ท่านนบีจนกระทั่งนบีป่วยพอนบีป่วยเนี่ยอัลลอฮฺสุลตาราก็ให้มาเลกัตมารักษาท่านนบีลงมาแล้วก็เอาสองซูเราะห์มาให้ก็คือมูอาวิซะตัยอาอูซุบิลลาฮ์อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยตอนนี้กุลอะไรครับอาอูซุบิลกุลอาอูซุร็อบบินนาสกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักสองซูเราะห์นี้มารักษาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่โดนไสยศาสตร์จนกระทั่งนบีหายคนทำไสยศาสตร์ชื่อว่าลาบีดอิบนุอัซอมเขามีความเชื่ออย่างหนึ่งเขาเชื่อว่าผู้ที่เป็นพระเจ้าต้องไม่มีความไม่มีสิ่งใดที่เหมือนมนุษย์เชื่อเหมือนเราไหมเชื่อเหมือนเราเขามีความเชื่อเหมือนเรานะครับแต่ว่าเขาปฏิเสธอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธมือของอัลลอฮฺปฏิเสธลักษณะของพระองค์ปฏิเสธนามของอัลลอฮฺปฏิเสธทุกอย่างเลยคือยิวคนนี้เขาปฏิเสธหมดเลยเขาให้ความคิดว่าถ้าหากว่าเราบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีมือเหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในกุรอานแสดงว่าเรากำลังจะยืนยันว่าอัลลอฮฺเนี่ยมือเหมือนกับมนุษย์เลยนี่คือความคิดของเขาเขาเลยต้องปฏิเสธละบีดอิบนุอัซอมเนี่ยก็สอนเรื่องราวแบบเนี้ยให้กับคนที่ชื่อตอลูตตอลูตก็สอนเรื่องราวแบบนี้ให้กับคนที่ชื่ออาบาอิบนุซะมานคนที่เป็นมุสลิมอาบาอิบนุซะมานก็สอนเรื่องราวแบบนี้ให้กับคนชื่อยาอิบนุดุรฮัมยาอิบนุดุรฮัมก็สอนเรื่องราวแบบนี้ให้กับคนชื่อยาฮ์มุซับวานคนที่ชื่อยาฮ์มุซับวานเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่มีวาทะมีคำพูดที่สวยงามพูดอะไรใครๆก็เชื่อเวลาพูดออกมาว่าเวลาอ่านกุรอานไปเจอที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกว่าพระองค์ทรงมีมือพระองค์ทรงแบบนี้ทรงแบบนี้ต้องปฏิเสธทั้งหมดมิเช่นนั้นคุณกำลังจะบอกว่าอัลลอฮ์เหมือนกับมนุษย์มีมุสลิมหลายคนมีความเชื่อเดียวกันก็เลยปฏิเสธอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาปฏิเสธนามของอัลลอฮ์ปฏิเสธคุณลักษณะของอัลลอฮ์ปฏิเสธหมดเลยถามว่าความเชื่อแบบนี้เข้ามาในอิสลามเมื่อไหร่เข้ามาจากใครแนวทางมาจากยิวมาผสมอยู่ในอิสลามจนกระทั่งมันผสมกันมั่วไปหมดเกิดเป็นชีอะห์ขึ้นมาเกิดเป็นคอวาริดขึ้นมาเกิดเป็นแนวทางที่หลงผิดขึ้นมาจึงมีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งเขาต้องการที่รักษาอิสลามต้องการที่รักษาความรู้ที่แท้จริงเอาไว้เขาเลยบอกว่าเราทุกคนต้องมีมันฮัจญ์แล้วคือมีแนวทางที่จะดำเนินชีวิตมีแนวทางที่จะคิดในเรื่องของอะกีดะห์แล้วและมันฮัจญ์ของเราต้องเป็นมันฮัจญ์ซะลาฟุศอลิห์มีอีกคำหนึ่งเข้ามาพี่น้องคำว่าซะลาฟอัศอลิห์มันฮัจญ์ซะลาฟมันฮัจญ์ซะลาฟเหมือนกับพี่น้องได้ยินในสังคมปัจจุบันเนี้ยมันฮัจญ์ซะลาฟซะลาฟคืออะไรซะลาฟคือกลุ่มชนที่มาก่อนหน้าพวกเราเรียกว่าซะลาฟถ้าจะเจาะจงเข้าไปอีกนะครับคือกลุ่มซอฮาบะห์นั่นแหละเรียกว่าซะลาฟผมยกตัวอย่างนะครับพี่น้องมองตาผมนะอันนี้คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกเลือกให้มาเป็นผู้ที่บอกเรื่องราวศาสนาอิสลามเสร็จแล้วคนที่อยู่ในกับท่านนบีเนี่ยถูกตีกรอบอยู่กับท่านนบีคนเหล่านี้เรียกว่าซอฮาบะห์เนี่ยคนเหล่านี้เรียกว่าซะลัฟเพราะว่าเป็นชนรุ่นแรกของอิสลามคนที่อยู่กับท่านนบีได้เห็นท่านนบีเสียชีวิตไปในสภาพที่เป็นมุสลิมเรียกว่าซอฮาบะห์เรียกว่าซะลัฟนักวิชาการบอกเวลาที่เราจะเรียนอะไรเรื่องของอะกีดะห์เรียนในเรื่องของอิบาดะห์เรียนในเรื่องของการไปอยู่กับสังคมให้กลับไปหาซะลัฟให้หมดกลับไปหาซะลัฟให้หมดเพราะว่าซะลัฟนี่คือเป็นกลุ่มชนที่อัลเลาะห์พอใจเป็นกลุ่มชนที่อยู่กับท่านนบีเป็นกลุ่มชนที่เข้าใจท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุด
ป็นกลุ่มชนที่จะปลอดภัยจากบรรดาแนวทางต่างๆพูดง่ายๆก็คือเป็นกลุ่มชนเป็นทางรอดของพวกเรานั่นเองและกลุ่มชนสลับนี้อิหม่ามมาลิกเปรียบเสมือนเป็นเรือของนบีนูห์ซุนนะห์ของท่านนบีเปรียบเสมือนเรือของนบีนูห์ใครก็ตามที่นั่งอยู่บนเรือของนบีนูห์ในวันที่น้ำท่วมเขาก็มีชีวิตรอดแต่ใครก็ตามที่ทิ้งเรือของนบีนูห์เขาก็จะจมน้ำแล้วก็เสียชีวิตไปไม่มีทางรอดฉะนั้นถามว่าวันนี้ถ้าหากว่าการเรียนรู้ศาสนาอิสลามของเราไม่กลับไปถึงเรือของนบีนูห์ที่เรียกว่าซะลัฟเราไม่มีสิทธิ์รอดมีสิทธิ์ที่จะหลงทางได้มีสิทธิ์ที่จะจมได้มีสิทธิ์ที่จะหายใจไม่ออกได้เพราะเรากลับไปไม่ถึงซะลัฟผมจะยกตัวอย่างเรื่องแรกเรื่องของอะกีดะห์กลุ่มชนหนึ่งมีความเชื่อว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีความรู้ในอนาคตอีกกลุ่มชนหนึ่งบอกว่าอัลลอฮฺทรงรู้อนาคตและอัลลอฮฺทรงกำหนดพวกเราโดยที่พวกเราไม่มีสิทธิ์เลือกสองแนวคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากยุคของซอฮาบะเสียชีวิตไปแล้วมันเกิดขึ้นหลังๆแล้วถ้าใครก็ตามมีความเชื่อไม่หนึ่งหรือความเชื่อใดระหว่างสองความเชื่อนี้เรามีความเชื่อต่อลัทธิซุนนะห์ตะอาลาผิดในเรื่องของกอดอกอดับไปไม่ถึงสลับถ้าในที่นั่งนี้นะเชื่อว่าลัทธิซุนนะห์ตะอาลาไม่รู้อนาคตนะคุณไม่ใช่สลับคุณไม่ใช่มันฮัดสลับคุณไม่รอดเพราะว่าซอฮาบะห์เขาไม่ได้คิดกันแบบนี้หรือว่าถ้าที่นั่งอยู่ตรงนี้มีใครเชื่อว่าอัลลอฮฺซุนนะห์ตะอาลากำหนดทุกเรื่องคนนี้ชั่วอัลลอฮ์ก็กำหนดคนนี้ดีอัลลอฮ์ก็กำหนดเราไม่มีสิทธิ์เลือกทุกคนเนี่ยอยู่เหมือนแบบอยู่ในสายน้ำอ่ะถ้าอัลลอฮ์ให้สายน้ำมันคดไปทางไหนชีวิตเรามันก็ไปทางนั้นเหมือนกับขนนกที่กำลังปลิวตกลงมาอัลลอฮ์กำหนดแล้วมันไปทางไหนชีวิตเราก็ไปทางนั้นใครที่มีความคิดแบบนี้ก็ไม่ตรงกับซาลาฟอีกไม่รอดเข้าใจอัลลอฮ์ผิดแล้วคนที่เข้าใจอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผิดเรื่องนี้นะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ระบุโทษนบีได้ระบุโทษนะครับบอกว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยจะมีคนที่มีแนวความคิดแบบเนี้ยและเขาจะถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษในวันกิยามะฮ์เพราะว่ามันเป็นการเข้าใจต่อพระผู้เป็นเจ้าผิดคือถ้าเราเข้าใจผิดกันเองเนี่ยมันยังไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะเราเป็นสิ่งที่ถูกสร้างเท่าๆกันแต่นี่คนที่สร้างเราผู้ที่สร้างเราผู้ที่จะให้สวรรค์กับเราผู้ที่จะให้นรกกับเราแต่เราไปบอกเราไปเชื่อเราไปเข้าใจผู้สร้างเราผิดอันนี้เป็นบาปใหญ่ถือว่าเป็นบาปใหญ่มากฉะนั้นอย่างเรื่องนี้นะครับมันฮัสซะลัฟเนี่ยเขาจะมีความเชื่อแบบไหนในเรื่องของกอดอกอดัตบรรดาซอฮาบะห์เขามีความเชื่อแบบนี้ครับพี่น้องความดีและความชั่วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดแต่เราเป็นผู้ที่เลือกเองไม่ใช่ว่าเราถูกบังคับให้ทำความดีและความชั่วอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดบางคนบอกอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดความชั่วได้เหรอถ้าพี่น้องไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดความชั่วพี่น้องกำลังจะสร้างพระเจ้าองค์ใหม่อีกองค์หนึ่งขึ้นมางงเลยฮะงงไหมสมมติว่าถ้าเราบอกว่าอัลลอฮ์กำหนดแต่ความดีแล้วผมจะถามว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่กำหนดความชั่วแล้วใครกำหนดความชั่วคนหนึ่งบอกอิบลิสไงชัยตอนเนี่ยมาสร้างความชั่วขึ้นมามันกำหนดความชั่วในโลกนี้เพราะว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์จะทำความชั่วไปทำไมอัลลอฮ์ก็ต้องมีแต่สิ่งดีๆสิฉะนั้นความชั่วต้องมาจากอิบลิสถูกไหมครับมีมุสลิมบางคนคิดแบบนี้นะครับเขากำลังยกอิบลิสให้เท่ากับอัลลอฮ์นะฮะเพราะอัลลอฮ์กำหนดความดีอิบลิสกำหนดความชั่วเท่ากันเลยฉะนั้นทั้งความดีและความชั่วเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดพี่น้องให้เชื่อทั้งความดีและความชั่วอัลลอฮ์กำหนดแต่อัลลอฮ์ไม่ได้สั่งให้เราทำความชั่วอัลลอฮ์สั่งให้เราทำความดีเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกทำและการเลือกทำของเราอยู่ในกำหนดของอัลลอฮ์ด้วยนี่คืออะกีดะห์ของคนที่อยู่บนเรือของนบีนูห์สมมุติว่าวันนี้การที่เรามาเรียนหนังสือเรียนศาสนาเนี่ยเป็นความดี
เรามาทำด้วยตัวของเราเองโดยที่ไม่เกี่ยวกับอัลลอฮ์ป่ะป่าอัลลอฮ์กำหนดให้เราทำคนที่กำลังทำความชั่วอยู่กำลังติดยาอยู่กำลังทำไม่ดีอยู่ฆ่าคนอยู่ทำอะไรก็แล้วแต่ถามว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากำหนดให้มันเกิดขึ้นไหมอัลลอฮ์กำหนดพี่น้องต้องมีความเชื่อแบบนี้ก่อนว่าอัลลอฮ์กำหนดและเขาเป็นคนเลือกที่จะทำเขาเป็นคนเลือกที่ทำความชั่วอัลลอฮ์กำหนดให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่กำหนดให้มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่มีวันที่จะทำได้แน่นอนฉะนั้นทั้งหมดอยู่ที่กำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแต่เราทุกคนมีสิทธิ์เลือกเหมือนกับตอนนี้พี่น้องลองนึกในใจนะครับที่น้องนั่งอยู่ตรงนี้ถามใจตัวเองว่าพี่น้องจะนั่งหรือจะยืนพี่น้องเลือกได้คนหนึ่งเลือกที่จะนั่งคนหนึ่งเลือกที่จะยืนก็ได้ผมสมมติว่าผมอิสระให้พี่น้องเลือกเลยจะนั่งหรือจะยืนก็ได้และในความคิดของพี่น้องในความรู้สึกของพี่น้องตอนนี้บางคนบอกนั่งบางคนบอกยืนทั้งหมดอยู่ในความรู้ของเราหมดแล้วเนี่ยคืออัลลอฮ์อิสระให้เราเลือกสมมติว่าถ้านั่งเนี่ยเราคือคนที่ถูกถ้ายืนเนี่ยเรากำลังจะฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอันนี้เป็นคำสมมุติหรือว่าอันนี้ก็ได้เวลาการละหมาดมาถึงเนี่ยพี่น้องสามารถจะเดินไปที่มัสยิดได้หรือพี่น้องจะไม่ไปมัสยิดก็ได้ถามว่าตรงนั้นน่ะณวินาทีนั้นน่ะความรู้สึกของเราเนี่ยเราก็เป็นผู้ที่เลือกมันถูกไหมฮะพอที่เสียอาจารย์ผู้ชายบางคนเดินมามัสยิดพอที่เสียอาจารย์ผู้ชายอีกบางคนไม่มามัสยิดณวิธีนั้นถามว่าอัลลอฮ์ไปบังคับใครณวิธีนั้นอัลลอฮ์บังคับใครอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับใครอัลลอฮ์ให้พวกเราเลือกและอัลลอฮ์ทรงรู้แล้วว่าเรานี่จะเลือกที่จะมามัสยิดหรือเลือกที่จะไม่มานี่แหละคืออะกีดะห์ของอะลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะลุสซุนนะฮ์วัลญะมาจะไม่บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่รู้อนาคตและอะลุสซุนนะฮ์วัลญะมาหรือว่ามันฮัสซะลัฟเนี่ยจะไม่บอกว่าอัลลอฮ์ทรงบังคับพวกเราโดยที่เราไม่มีสิทธิ์เลือกมันจะอยู่ระหว่างกลางอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงกำหนดทุกเรื่องด้วยความรู้ของพระองค์ในขณะเดียวกันเราเนี่ยแหละเป็นผู้ที่เลือกปฏิบัติมันฮัสซะลัฟในเรื่องของคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาในเรื่องของนามของอัลลอฮ์ที่บอกไว้ในกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงมีมืออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงอยู่เหนือบนบัลลังก์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงลงมาทุกค่ำคืนมันฮัสซะลัฟจะไม่เอาลักษณะของอัลลอฮ์ไปเปรียบเทียบกับลักษณะของมนุษย์ถ้าอัลลอฮ์บอกมีมือมือของพระองค์ไม่เหมือนกับมือของมนุษย์ถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าพระองค์ทรงลงมาการลงมาเราไม่เปรียบเทียบไปเหมือนกับมนุษย์ถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงอยู่เหนือบนบัลลังก์เราไม่เปรียบเทียบอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเหมือนกับมนุษย์แต่เราจะยืนยันในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกนี่คือมันฮัสซะลัฟซึ่งต่างจากคน2กลุ่มกลุ่มแรกบอกว่าอัลลอฮ์มีมือเหมือนกับมนุษย์เลยมีกลุ่มนี้ซึ่งเราต้องทิ้งไปเลยไม่เอาความเชื่อแบบนี้ไม่เอาอีกกลุ่มนึงปฏิเสธเลยอย่าบอกว่าอัลลอฮ์มีมือนะไม่ได้อย่าบอกว่าอัลลอฮ์ลงมาไม่ได้อย่าบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั่งอยู่บนบัลลังก์ยืนอะไรครับประทับอยู่บนบัลลังก์ไม่ได้คือจะมี2กลุ่มอ่ะกลุ่มนึงปฏิเสธอัลลอฮ์อีกกลุ่มนึงไปบอกว่าอัลลอฮ์เหมือนกับมนุษย์ส่วนเรามันฮัสซะลัฟอยู่ตรงกลางนี่ในเรื่องของอัลลอฮ์นะพี่น้องเรื่องของอะกีดะห์ซอฮาบะห์เค้ามีความเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอยู่เหนือบนบัลลังก์เค้ามีความเชื่อมีซอฮาบะห์พูดเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นอับดุลลอฮ์อิบนุมะบาสบอกว่าอารัชบัลลังก์ของอัลลอฮ์เนี่ยอยู่เหนือน้ำและพระองค์เนี่ยอยู่เหนือบัลลังก์ของพระองค์ซอฮาบะห์เค้ามีความเชื่อแบบนี้กันหมดเลยแต่คนรุ่นหลังเนี่ยไปปฏิเสธว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอยู่เหนือบนบัลลังก์ไปบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่มีสถานที่ปฏิเสธอัลลอฮ์อันนี้ก็ไม่ใช่มันฮัสซะลัฟพี่น้องฉะนั้นเรื่องของอะกีดะห์สำคัญมากจะต้องกลับไปให้มีความเข้าใจตรงกับบรรดาซอฮาบะห์ให้ได้ว่าซอฮาบะห์เนี่ยเขามีความคิดเขามีแนวคิดกันอย่างไรเรื่องของการเชื่อของเขากับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอย่างไรเรื่องของกอดอกะดัตผ่านแล้วเรื่องของซีฟัตของอัลลอฮ์ลักษณะของอัลลอฮ์ผ่านอัลลอฮ์บอกอะไรไว้ในกุรอานนะครับให้เรายืนยันไปตามนั้นและเรามีความเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์จบแค่นั้นเองแล้วไม่อนุญาตให้เราตั้งคำถามด้วย
การตั้งคำถามที่เกี่ยวกับอัลลอฮ์เป็นการละเมิดต่อพระองค์เป็นการอะไรครับเป็นบิดอะห์คำถามที่เป็นบิดอะห์อุตริกรรมเป็นคำถามที่จะนำพาไปสู่หายนะเช่นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอยู่เหนือบนบัลลังก์มีคนถามว่าอยู่เหนือบนบัลลังก์เนี่ยอัลลอฮ์มีก้นไหมนั่งบนบัลลังก์เนี่ยนี่เป็นการตั้งคำถามที่น่าเกลียดขึ้นมาถ้าเราไปยืนยันว่าอัลลอฮ์อยู่เหนือบนบัลลังก์ก็แสดงว่าบัลลังก์นี่ใหญ่กว่าอัลลอฮ์สิเอาไปคิดกับมนุษย์เพราะอะไรไหมมนุษย์จะนั่งเก้าอี้ตัวนั้นต้องแข็งแรงกว่าคนนั่งโอ้ถ้าอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์ก็แสดงว่าอัลลอฮ์ต้องอ่อนแอกว่าบัลลังก์สิความคิดพวกนี้มันไม่มีอยู่ในมันฮัสซะลัฟมันเกิดจากพวกนักปรัชญาที่ชอบคิดค้นหานู่นนี่นั่นแล้วก็ไปละเมิดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเรื่องของอะกีดะห์อัลลอฮ์บอกอย่างไรเชื่ออย่างนั้นยืนยันแล้วก็ไม่มีสิ่งใดเสมือนพระองค์จบผมเคยเจอคนที่เขาไม่เชื่อมั่นในอัลลอฮ์เนี่ยคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์ทรงลงมาทุกค่ำคืนใช่ไหมครับในช่วงสุดท้ายของค่ำคืนเนี่ยอัลลอฮ์ลงมาบนอัสมาดุนยาบนโลกดุนยาสำหรับผมและบรรดาซอฮาบะห์และใครก็ตามเนี่ยเขาก็อัลลอฮ์บอกอย่างนั้นก็คือยืนยันแล้วก็จบไม่ได้คิดอะไรแต่คนที่เขามาคุยกับผมเขาบอกว่าถามหน่อยเนี่ยว่าอัลลอฮ์ลงมาเนี่ยถ้าประเทศไทยเนี่ยอยู่ช่วงตีสามอ่ะอเมริกาอยู่ช่วงสามโมงเช้าเนี่ยแสดงว่าอัลลอฮ์ต้องลงกี่ครั้งพอลงประเทศไทยเสร็จเดี๋ยวไปลงที่มาเลเซียอีกแล้วไปลงที่นู่นอีกแล้วไปลงที่นั่นอีกไปลงที่นู่นอันนี้เป็นความคิดละเมิดอันตรายเห็นไหมพี่น้องนี่แค่เรื่องอะกีดะห์นะครับถ้ากลับไม่ถึงมันฮัสซะลัฟนี่คือจบเลยพี่น้องจะเข้าใจอัลลอฮ์ผิดเวลาที่พี่น้องเข้าใจอัลลอฮ์ผิดแสดงว่าพี่น้องไม่ได้สักการะต่ออัลลอฮ์อย่างถูกต้องเพราะเหมือนกับว่าผมกำลังพูดถึงบังดาวุฒเนี่ยเขาเป็นคนช่างภาพใช่ไหมครับผมบอกว่าพี่น้องรู้จักบังดาวุฒไหมบังดาวุฒที่เป็นช่างภาพเนี่ยแหละที่มาถ่ายเนี่ยบังดาวุฒเนี่ยไม่ใส่แว่นแขนด้วนใส่เสื้อกล้ามซึ่งความเป็นจริงมนุษย์ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยถามว่าเรารู้จักคนเดียวกันหรือเปล่าแสดงว่าคนละคนกันและอัลลอฮ์เหมือนกันถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกในกุรอานแบบนี้แล้วเราไปเข้าใจอัลลอฮ์ผิดอัลลอฮ์องค์เดียวกันหรือเปล่าที่เราสักการะกันอยู่ที่เราขอดุอาจากอัลลอฮ์ที่เราจะเอาสวรรค์จากผู้พระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าองค์เดียวใช่องค์เดียวกันหรือเปล่าถ้าเราปฏิเสธอัลลอฮ์ไม่มีมืออัลลอฮ์ไม่อยู่บนบัลลังก์อัลลอฮ์ไม่หนุนอัลลอฮ์ไม่นี่อัลลอฮ์มีหรือเปล่าจบเลยนะพี่น้องที่สักการะกันทุกวันนี้คือจบเลยนะฉะนั้นเรื่องของอะกีดะห์ต้องกลับไปหาซะลัฟเรื่องของอิบาดะห์เหมือนกันซะลัฟเขามีแนวทางยังไงนะซะลัฟเขามีแนวทางว่าอิบาดะห์เขาจะไม่เพิ่มและเขาจะไม่ลดเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอย่างไรทำอย่างนั้นโดยไม่มีการเพิ่มแล้วก็ไม่มีการลดแนวทางอิบาดะห์ของเราถ้าละหมาดก็คือละหมาดตามที่นบีบอกไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ย10ดุลฮิจญะห์มาแล้วมีเดี๋ยวจะมีคนมาสอนพวกเราว่าให้ถือศีลอดทุกวันเพราะว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า10คืนที่ดีที่สุดคือ10คืนรอมฎอน10วันกลางวันที่ดีที่สุดคือ10กลางวันดุลฮิจญะห์ฉะนั้นพี่น้องต้องทำความดีถือศีลอดทุกวันการถือศีลอดทุกวันในเดือนดุลฮิจญะห์ไม่มีเป็นรูปแบบของท่านนบีมุฮัมมัดและบรรดาซอฮาบะห์ที่ผมไม่เคยเจอเลยอย่างเงี้ยถามว่าเราจะทำความดีที่เป็นในเรื่องของอิบาดะห์เนี่ยการสักการะต่ออัลเลาะห์เนี่ยถ้าพี่น้องกลับไม่ถึงบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องก็จะหลุดออกจากเรือของนบีนูห์ทำเองไม่ได้นะครับเรื่องของอิบาดะห์ทำเองไม่ได้จะคิดเองไม่ได้อย่างเช่นเรื่องของดูอาครับเรื่องของดูอาอะไรก็ตามที่นบีขอเจาะจงเป็นเวลาของมันพี่น้องอย่าเอาดูอาที่นบีเจาะจงไปเปิดกว้างขอที่ไหนก็ได้และดูอาอะไรก็ตามที่นบีเปิดกว้างขอตอนไหนก็ได้อย่านำไปเจาะจงในเวลานั้นๆ นี่คือสิ่งที่เป็นมันฮัสซะลัฟพี่น้องยกตัวอย่างเช่นดูอาหลังรับประทานอาหารหรือว่าดูอาตื่นนอน
ดุอาตื่นนอนคืออัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอะห์ยานาบะดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรพี่น้องไม่มีสิทธิ์จะเอาดุอาต้นนี้ไปอ่านก่อนนอนพี่น้องไม่มีสิทธิ์จะเอาดุอาต้นนี้ไปอ่านหลังรับประทานอาหารพี่น้องไม่มีสิทธิ์จะเอาดุอาต้นนี้ไปอ่านแบบกว้างไม่ได้เพราะนบีเจาะจงมันไว้ว่าเป็นดุอาตื่นนอนนี่คือมันฮัสลับอย่าไปละเมิดถ้าเป็นดุอาตื่นนอนก็คือตื่นนอนดุอาหลังอาหารอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอัตออามานีฮาซาวะรซักอนีฮิมินกอยริฮาวลินมินนีวะลากุวะตินนี่ก็เป็นดุอาที่อ่านหลังรับประทานอาหารพี่น้องทำแบบนี้มันฮัสลับส่วนดุอาเปิดกว้างนะครับเช่นถ้าหากว่าเรามีปัญหามีความเดือดร้อนเหมือนกับผมเนี่ยอยากจะพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมเอาดุอาอะไรเนี่ยมาใช้ได้หมดเลยเพราะว่าเป็นการเปิดกว้างหมดเลยแต่ถ้าหากว่าผมเอาดุอารับบิชอลีซาดลีวายซิลีอัมลีวะฮุนุดะตันมิลิซาดียัฟกอกูกอลีที่นบีเปิดกว้างให้อ่านตอนไหนก็ได้ไปอ่านทุกเวลาหลังละหมาดเลยผมจะมาเจาะจงอ่านทุกเวลาหลังละหมาดพอละหมาดเสร็จรับบิชอลีซาดลีวายซิลีอัมลีวะฮุนุดะตันมิลิซาดียัฟกอกูกอลีละหมาด5เวลาก็อ่านรับบิชอลีซาดลีวายซิลีอัมลีวะฮุนุดะตันมิลิซาดียัฟกอกูกอลีอย่างเนี้ยไปค้านกับสิ่งที่สลับเขาทำกันไปค้านกับมันฮัสสลับไม่อนุญาตดูอาที่นบีเปิดกว้างก็ให้มันเปิดกว้างไปอ่านตอนไหนก็ได้อย่าไปเจาะจงเวลาของมันดูอาที่นบีเจาะจงก็จงให้มันอยู่ในเวลาของมันอย่าไปเปิดกว้างแค่นั้นเองแค่นั้นเองอันนี้เป็นในเรื่องของอิบาดะห์ครับพี่น้องในเรื่องของมุอามะละห์สังคมสำคัญเหมือนกันชาวสลับเขามีมันฮัดว่ามุสลิมต้องรักคนที่เป็นมุสลิมมากกว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีมุสลิมรักคนกาเฟรมากกว่ามุสลิมโดยเฉพาะผู้ชายผู้หญิงลูกหลานของเราเนี่ยเห็นกาเฟรหล่อกาเฟรเป็นหมอกาเฟรทำดีเรียนดีอะไรก็แล้วแต่สังคมดีหมดเลยพูดจาดีส่วนมุสลิมเราอะแม่งพูดจาก็ไม่น่าฟังเลยหน้าตาก็มีเคราไม่เหมือนเกาหลีไม่ชอบเลยมันนัดของสลับนี่เขาไม่ได้มองที่รูปร่างเขามองหัวใจที่ศรัทธาพี่น้องอย่างน้อยนะครับถ้ามุสลิมเรานะครับที่เป็นคนไม่ดีติดยานะหัวใจเขาพักดีต่อรักคืออิบาดะห์ต่อรักองค์เดียวไม่ได้ไปทำชีริกกันเลยนะดีกว่ากาเฟตที่ทำความดีสิกาเฟตที่เขาบริจาคพี่น้องช่วยเหลือคนนู้นคนนี้คนนั้นแต่เขาไม่เคยสักการะต่ออัลลอฮ์เลยไม่เคยสุญูดให้กับอัลลอฮ์เลยกับมุสลิมที่ทำอะไรก็ไม่ดีเลยติดยาด้วยสำหรับมุมมองและความรู้สึกของเราอันนี้คือมันฮัสลับเลยนะเราต้องมองมุสลิมดีกว่าเพราะอย่างน้อยที่สุดเขาก็สักการะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องมองให้เป็นด้วยฉะนั้นนบีแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์แล้วก็กุรอานแล้วก็หะดีษถึงระบุว่ามุสลิมต้องแต่งงานกับมุสลิมมุสลิมจะแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ได้ถ้าใครนะครับมีลูกมีหลานมุสลิมของเราแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมอันนี้ผิดมันฮัดผิดแนวทางและจะทำให้เกิดหายนะเสียหายด้วยฉะนั้นสำคัญมากนะครับมันฮัดนี่มันสำคัญมากเลยอะมันทำให้อะกีดะห์ของเราตรงกับซอฮาบะห์มันทำให้อิบาดะห์ของเราตรงกับบรรดาซอฮาบะห์มันทำให้ชีวิตความรู้สึกของเราที่จะเป็นอยู่ในสังคมตรงกับซอฮาบะห์มันฮัดของเรานะครับสลับหรือว่ามันฮัดสลับเนี่ยสมมติว่าถ้าเราจะต้องคบค้าสมาคมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมอิสลามอนุญาตให้คบค้าได้ไหมอนุญาตให้คบค้าสมาคมได้อิสลามเราอนุญาตให้เรารักคนที่ไม่ใช่มุสลิมได้ไหมรักไม่ใช่รักหมายถึงว่าจะหมายมั่นแต่งงานนะครับรักในฐานะที่เป็นเพื่อนพ้องพี่น้องเนี่ยสามารถรักได้ถ้าคนนั้นไม่มีอันตรายกับอิสลามของเราเช่นเพื่อนบ้านของเราไม่ใช่มุสลิมเช่นของเราเป็นยาฮูดีเป็นนาซาร์เป็นอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้มีอะไรที่เป็นเกี่ยวกับการทำร้ายอิสลามเลยไม่ได้สนับสนุนไม่ได้อะไรเราสามารถที่จะรักเขาได้
ค้าขายกับเขาได้พี่น้องอย่าเอาเหมารวมนะครับแบบนี้ไม่เอาไม่ใช่มันฮัทไม่ให้มันฮัทสลับนะครับสมมุติว่ายิวเนี่ยกำลังต่อสู้กับพี่น้องกับปาเลสไตน์แล้วก็มียิวที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยเนี่ยซึ่งเขาอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยเนี่ยเราไปเจอเขาแล้วไปด่าเขาเนี่ยไอ้ยิวเอ็งฆ่าคนของเรายิวก็บอกอยากจะพูดจริงๆว่าไม่เกี่ยวข้องเลยแต่นี่ไม่ถูกนะครับไม่ใช่มหาสารับสารับจะต้องแยกกันเป็นบุคคลบุคคลแยกกันเป็นเรื่องเป็นราวแยกกันเป็นประเด็นประเด็นเราถูกอนุญาตในกุรอานก็บอกว่าอนุญาตให้เราคบค้าสมาคมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมได้ทำการค้าได้พูดคุยแลกเปลี่ยนได้มีความรักระดับความเป็นมนุษย์ได้เอาของไปให้เขากินได้รับของขวัญจากเขาได้ไม่ใช่ไม่อันนี้คือบรรทัดเลยนะพี่น้องต้องมีบรรทัดนี้นะครับไม่ใช่ว่าพอยิวฆ่าปาเลสไตน์เราต้องเกลียดยิวที่นี่ไม่งั้นเราก็ต้องเกลียดทุกคนนั่นแหละเพราะทุกคนก็ฆ่ามุสลิมหมดอะเกลียดคนจีนเกลียดคนอังกฤษเกลียดมันได้หมดเลยถ้าเราจะเป็นอย่างนั้นน่ะฉะนั้นมันทำเนี่ยแหละมันจะเป็นตัวคอยควบคุมความถูกต้องให้กับการดำเนินชีวิตของเราด้วยฉะนั้นอิสลามอนุญาตอันนี้เป็นบรรทัดอิสลามอนุญาตให้ทำดีกับผู้คนที่ไม่ใช่มุสลิมตราบใดที่เขายังอยู่กับความปลอดภัยเขาไม่ได้มีอันตรายกับเราเราทำดีได้ทำดีได้แยกกันเป็นประเด็นประเด็นนี่คือบรรทัดของเราพี่น้องเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับแล้วก็หวังว่าการดำเนินชีวิตของเรานะครับอยากจะให้พวกเราตรวจสอบด้วยกับกรอบของซอฮาบะห์หรือว่ากรอบมันฮัดนี้นะถ้าหากว่าพี่น้องจะมีปัญหาเรื่องอากีดะห์ขอให้กลับไปถึงซอฮาบะห์ถ้าหากว่าพี่น้องมีเรื่องของอิบาดะห์เช่นอันนี้ทำอีดีกูโบอันนี้ทำมอลิดอันนี้ไม่ทำก่อนที่พี่น้องจะไปทะเลาะ กันเนี่ยพี่น้องถามกันก่อนว่าซอฮาบะห์ทำไหมถ้าซอฮาบะห์ไม่ทำเราก็จะไม่ทำเหมือนซอฮาบะห์นั่นคือมันฮัสซะละนั่นคือเรือของนบีนูห์ใช้กรอบตรงเนี้ยเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะทำหรือไม่ทำเราจะรอดพ้นเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกันนะครับว่ายุคของท่านเนี่ยเป็นยุคที่ดีสุดบรรดาซอฮาบะห์เองก็ได้ประกันนะครับว่ายุคของซอฮาบะห์เป็นยุคที่ดีที่สุดแล้วมันฮัสลับนะครับอีกประการหนึ่งก็คือไม่อนุญาตให้พวกเราด่าทอซอฮาบะห์เลยไม่อนุญาตให้ด่าทอซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ไม่ใช่บุคคลที่เป็นมะซูมคือมะซูมแปลว่าอัลลอฮ์รักษาไม่มีความผิดคือนบีคนเดียวเท่านั้นนะครับที่อัลลอฮ์รักษาไม่มีความผิดซอฮาบะห์เป็นบุคคลที่มีความผิดและมีความถูกต้องแต่เราไม่ถูกอนุญาตให้พาดพิงถึงข้อผิดพลาดของซอฮาบะห์เอามาพูดแบบเสียหายไม่อนุญาตเลยสมมติว่ามันมีเหตุการณ์ที่ท่านอาลีกับท่านมูอาวิยะห์รบกันเนี่ยรบกันเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราจะบอกว่าท่านมูอาวิยะห์ทำไมเป็นคนเลวแบบนี้อันนี้ไม่อนุญาตให้เราพูดทำไมท่านอาลีถึงไปฆ่าท่านมูอาวิยะห์ไม่อนุญาตมันฮัสรับของเรากับบรรดาซอฮาบะห์พูดแต่สิ่งดีๆกับเขาไม่อนุญาตให้ด่าทอเขาใครที่ด่าทอบรรดาซอฮาบะห์มีบาปนบีบอกว่ามีบาปกลุ่มคนที่ด่าทอบรรดาซอฮาบะห์มีอยู่กลุ่มเดียวครับคือกลุ่มชีอะห์ชีอะห์บอกว่าซอฮาบะห์ตกมุรตัดหมดเลยยกเว้นคน4คนฉะนั้นใครก็ตามที่ด่าทอซอฮาบะห์นั่นคือคุณกำลังมีมันฮัจญ์มีแนวทางของชีอะห์อยู่ไม่ใช่แนวทางของอิสลามอย่างถูกต้องมันฮัจญ์สลับอีกประการหนึ่งคือจะไม่เลยเถิดต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเว้นเสียแต่ท่านนบีคนเดียวเท่านั้นจะไม่ยกซอฮาบะห์ให้เทียบเท่ากับท่านนบีเหมือนกับที่ชีอะห์ยกท่านอาลีเท่ากับท่านนบีเลยจะไม่ยกใครคนหนึ่งคนใดในปัจจุบันเราว่าเป็นคนที่มีสถานะเหมือนกับนบีนี่คือไม่ใช่มันฮัสลับพี่น้องฉะนั้นมันฮัสลับอีกประการหนึ่งคือจะไม่ยกใครจนเกินเลยและจะไม่ด่าทอใครมากเกินไปจะไม่จับจ้วงคนนั่นคือมันฮัสลับพี่น้องเหมือนกัน
พี่น้องห้ามยกอาจารย์คนใดคนหนึ่งที่พี่น้องชอบมากจนเลยเถิดการยกอาจารย์จนเลยเถิดจะมีลักษณะแบบนี้ไม่ฟังอาจารย์คนอื่นจะฟังอาจารย์คนนี้คนเดียวถ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้เรากำลังจะยกคนคนหนึ่งให้มันเลยเถิดฉันจะฟังอาจารย์คนนี้ฉันจะเชื่ออาจารย์คนนี้ไม่ว่าอาจารย์คนนี้จะพูดอะไรก็ตามฉันเชื่อเขาอันนี้พี่น้องเลยเถิดไม่ใช่บรรทัดสลักพี่น้องไม่รอดแน่พี่น้องไม่รอดแน่หรือฉันไม่ชอบอาจารย์คนนี้ฉันเกลียดอาจารย์คนนี้ฉันจะจับจ้วงอาจารย์คนนี้นี่ไม่ใช่บรรทัดสลักพี่น้องไม่รอดแน่บรรทัดสลักต้องไม่ยกคนเลยเถิดและไม่จับจ้วงพี่น้องกันเองนั่นคือบรรทัดสลักของการเป็นอยู่ในสังคมเห็นไหมพี่น้องเรียนไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะคอยควบคุมพฤติกรรมของเราให้อยู่บนความถูกต้องและทางรอดวันนี้นะครับมีกลุ่มคนเกิดขึ้นมากมายครับผมเยอะแยะมากมายจำเป็นที่เราทุกคนนั้นจะต้องเอาที่กลับของเราทุกเรื่องราวไปยังบรรพชนแรกแล้วว่ามันฮัสลับนั่นเองและเราก็จะรอดพ้นนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับผมระหว่างนี้นะครับก็เปิดโอกาสให้พี่น้องถามคำถามนะครับในประเด็นที่พี่น้องหลายคนไม่เข้าใจในเรื่องราวศาสนาอิสลามนะฮะชอบครับผมตอบได้ก็จะตอบนะครับผมจ้ะครับอาจารย์ได้พูดถึงมันฮัสครับซึ่งหมายความว่าเป็นแนวทางของอิสลามผมตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งได้ยินยุคนี้ฮะสมัยนี้มันฮัสแต่สมัยของอาจารย์อิสมาอีลอาจารย์ชาวิฮีสมัยเก่าครับเราพูดถึงกีตาร์โรลสุนนะครับทำไมมันแตกต่างกันยังไงเพราะว่าอันนั้นเป็นตัวจักรครับแนวทางอัลลอฮ์โรซูลเนี่ยมันเป็นตัวจักรเลยที่เราจะพูดกันนะครับแต่ผมได้ยินสมัยนี้พูดถึงมันฮัดขึ้นเหมือนสลับพูดกันมากมายทำไมต้องเป็นอย่างนั้นครับทำดีแล้วครับผมว่าเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะถือว่าเป็นคำถามที่มีคุณค่ามากๆเลยนะครับทำทีละเป็นคำถามที่จะทำให้การพูดคุยศาสนาในวันนี้มันสมบูรณ์ด้วยกับคำตอบตรงนี้คือในปัจจุบันเนี่ยนะครับสังเกตดูนะครับว่าทุกกลุ่มหรือว่าทุกแนวทางเนี่ยเขาจะอ้างว่าเขาก็คือกิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์เหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนทำขอมัฟนะครับคนทำเมาลิดนบีเนี่ยเขาก็จะตะอ้างว่าเขายืนอยู่บนกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีหรือว่ากลุ่มชนไหนก็ตามนะครับเขาก็จะอ้างเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าเขาคือสุนนะคือกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีใช่ครับถ้าหากว่าอ้างว่าเป็นกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะเราต้องตามสองสิ่งนี้แหละใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ว่ากลุ่มไหนกันที่จะเป็นกลุ่มที่ตามกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีจริงๆเอาแบบว่าเป็นรูปธรรมจริงๆที่เป็นการปฏิบัติให้เราเห็นจริงๆเนี่ยมันสำคัญเหมือนกันเพราะมันจะเป็นหลักฐานยืนยันว่าตรงกับกิตาบุลลอฮ์และสุนนะจริงๆจึงมีคำว่ามันฮัสสลับเข้ามาอย่างที่ผมสอนพี่น้องในเบื้องต้นนะครับว่ามันฮัสสลับเนี่ยถูกตีกรอบไว้ยุคแค่ซอฮาบะห์ใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าว่าคนที่เรียกว่ากิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เนี่ยการกระทําของเขามีที่มาที่ไปจากบรรดาซอฮาบะห์นั่นคือคุณเป็นซุนนะห์จริงๆมันจะทําให้การอ้างอิงของเขาถูกตัดสินด้วยกับการกระทําของซอฮาบะห์ทันทีสมมุติว่ายกตัวอย่างนะครับกลุ่มสมมุติยกตัวอย่างอาชัยรอเนี่ยอะกีดะห์อย่างอาชัยรอเนี่ยเขามีความเชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่ได้อยู่เหนือบนบัลลังก์ใช่มั้ยเขาบอกว่าเขาคืออะลุสุนนะวัลญะมาอะห์เขาคือกลุ่มชนที่ตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เขาว่าอย่างงี้เขาเชื่อว่าคำว่าอิสตาวาในกุรอานเนี่ยที่แปลว่าการขึ้นไปสู่เหนือบนบัลลังก์ของอัลเลาะห์เนี่ยเขาแปลว่าเขามีความหมายเขาตะวีนนะครับเขาตีความว่าอิสตาวาแปลว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงครอบครองบัลลังก์แล้วเขาก็อ้างว่าเขาคืออะลุสุนนะวัลญะมาอะห์เราก็อ้างว่าเราคืออะลุสุนนะวัลญะมาอะห์เหมือนกันทีนี้กรอบที่จะทำให้ตัดสินว่าเราคืออะลุสุนนะวัลญะมาอะห์จริงหรือไม่จริงเนี่ยมันอยู่ตรงซอฮาบะห์นี่แหละพอกลับไปที่ซอฮาบะห์ปรากฏว่าคำว่าอิสตาวลาที่อาชัยรออ้างเนี่ยไม่เคยปรากฏอยู่ในยุคของซอฮาบะห์เลยไม่มีซอฮาบะห์คนหนึ่งคนใดพูดเลยแต่ปรากฏว่าการความเชื่อของเราที่เชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงอยู่เหนือบนบัลลังก์เนี่ย
มีคำพูดของท่านหญิงอาอิชะมีคำพูดของท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสมีคำพูดของอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดมีคำพูดของบรรดาซอฮาบะห์การันตีมันทำให้เราเห็นว่าโอ้คนที่จะอ้างว่าเป็นอะลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์หรือว่าตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์จริงๆเนี่ยเขาวัดกันที่ไหนก็เลยมีคำว่ามันฮัสสลับเข้ามามันฮัสสลับนี่เองที่เป็นตัวที่จะเป็นตัวชี้วัดนะครับเพราะว่าความเชื่อเรื่องของอิสตาลาที่บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครอบครองบัลลังก์เนี่ยมาหลังจากสลับแล้วมาในยุคที่นานแล้วยุคอบูฮัสซันอบูฮัสซันอัชอะรีเนี่ยเกิดในปีที่260แล้วก็ใช้ชีวิต40ปีเนี่ยอยู่ในความหลงผิดแล้วก็มาเปลี่ยนตัวเองเนี่ยประมาณเลย300ปีคือเลยยุคซอฮาบะห์ไปเป็นร้อยๆปีเลยนะความรู้เราจะเห็นได้ว่าความรู้ของคนในปัจจุบันเนี่ยเวลามันสุดกลับไปเนี่ยที่มาที่ไปของเขาเนี่ยมันกลับไปไม่ถึงซอฮาบะห์กลับไปถึงคนคนหนึ่งที่อยู่หลังซอฮาบะห์200-300ปีแล้ว200ปีแล้วมันทำให้เราเห็นว่าอ๋อยุคที่จะบริสุทธิ์ที่สุดยุคที่จะปลอดภัยที่สุดยุคที่เข้าใจนบีมากสุดคือยุคซอฮาบะห์นั่นเองจึงมีคำว่ามันฮัสสลับเข้ามาครับเขาอ้างไม่ได้ว่าเขาคือสลับคือเขาจะอ้างไม่ได้เลยไม่มีกลุ่มไหนเนี่ยอ้างซุนนะได้หมดอาชีอะห์ก็อ้างซุนนะกลุ่มคอวาริดก็อ้างซุนนะชีอะห์ก็อ้างซุนนะคนนู้นก็อ้างซุนนะแต่ทุกกลุ่มจะอ้างสลับไม่ได้แต่เฉพาะเราที่จะกลับไปหาสลับเราอ้างสลับได้นั่นแหละครับคือมันฮัสสลับครับรวมถึงคู่บิดอะห์ด้วยหรือเปล่าอาจารย์รวมทั้งหมดเลยครับผมถามว่ามาลิดนบีเนี่ยทำมาเมื่อไหร่ในยุคซอฮาบะห์ก็ไม่มีถามว่าอีดีโกโบทำมาเมื่อไหร่ในยุคซอฮาบะห์ก็ไม่มีถามว่าอันนู้นอันนี้อันนั้นทำมาเมื่อไหร่ถ้าเราสุดไปถึงแหล่งที่มาที่ไปของการกระทำเนี่ยจะไปไม่ถึงซอฮาบะห์เลยมันทำให้เราแยกออกว่าอ๋อแนวทางนี้นะเป็นแนวทางที่ยังไม่ถึงเรือของนบีนู้นแนวทางที่ไปจบอยู่แค่คนคนหนึ่งยุคหลังแล้วมันจึงมีคำว่าสลับเข้ามาจึงมีคำว่าสลับเข้ามาคือเหมือนกับคำว่าซุนนะห์นั่นแหละแต่ก่อนนะบ้านเราเนี่ยเราเรียกกันเป็นมุสลิมหมดเลยใช่ไหมครับไม่มีซุนนะห์ไม่มีชีอะห์ใช่ไหมฮะเราเรียกว่าเป็นมุสลิมหมดแต่นี้พอเราเรียนรู้มาหน่อยเนี่ยเรารู้แล้วว่าเอ้ยในมุสลิมเราในอิสลามเราเนี่ยปรากฏว่ามันมีความเชื่อที่ต่างกันด้วยนะมันจึงมีการแยกละซุนนีกับชีอะห์ทำให้เกิดคำขึ้นมาเพื่อแยกกันออกไปทีนี้ในซุนนีกันเองเนี่ยพอผ่านมาหน่อยมีคำที่เรียกว่าคณะเก่ากับคณะใหม่ซึ่งมันจะเป็นตัวแยกอีกอะไรคือคณะเก่าอะไรคือคณะใหม่พอผ่านมาหน่อยอีกมีคำว่าซุนนะกับบิดอะซึ่งจะเป็นตัวแยกว่าอันนี้คือการทำที่ตรงกับท่านนบีอันนี้คือบิดอะที่ไม่ตรงกับท่านนบีจนมายุคใหม่อีกทุกคนอ้างเป็นซุนนะหมดเลยอ้างใครๆก็อ้างเป็นซุนนะหมดอ้างเป็นกิตาบุลลอฮ์ซุนนะหมดเลยเราจึงต้องมีคำว่าสลับเข้ามาประกอบให้มันรัดกุมมากขึ้นว่าโอเคอ้างซุนนะห์ไม่เป็นไรขอถามหน่อยว่าซอฮาบะห์ทำไหมยุคสลับเนี่ยทำไหมถ้าทำเนี่ยผ่านยุคที่นักเรียนของท่านนบีเป็นกลุ่มชนแรกเขาทำกันเนี่ยถือว่าการกระทำของท่านเนี่ยเป็นอิสลามจริงแต่ถ้าไม่มีเนี่ยไม่ใช่เนี่ยมันจึงมีคำว่าสลับเข้ามาทุกคำที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่เป็นการแบ่งแยกเป็นพรรคเป็นพวกแต่เพื่อที่จะพยายามจำแนกแนวทางหรือว่าให้พวกเราได้รู้ถึงที่กลับที่ไปที่มาถามว่าอาชัยรอทำไมถึงเป็นอาชัยรอที่เขาเป็นอาชัยรอก็เพราะว่าคำว่าอาชัยรอนี่มาจากคำว่าอบูฮัสซันอันอัชอะรีวิธีคิดแนวคิดที่เกี่ยวกับซีฟัตของอัลลอฮ์ก็กลับไปที่อบูฮัสซันอันอัชอะรีเขาจึงเป็นอาชัยรอถ้าเกิดอบูฮัสซันอัชอะรีไม่เกิดขึ้นมาบนโลกนี้แนวคิดนี้ก็ไม่มีแนวคิดนี้ก็ไม่มีถ้าเกิดคนที่ไม่เคยริเริ่มทำมอลิดนบีเกิดขึ้นมาบนโลกนี้การมอลิดนบีก็ไม่มีพูดง่ายว่าทั้งหมดที่พูดกล่าวมาเนี่ยซอฮาบะห์ไม่มีหมดเลยแล้วเราตอนนั้นเราก็คิดนักวิชาการก็คิดว่าจะทำยังไงให้คนเนี่ยมีวิธีคิดที่จะกลับไปถึงยุคของท่านนบีเขาก็เลยเอาคำว่าสลับเข้ามาใช้สลับก็ตีกรอบเป็นซอฮาบะห์เท่านั้นนะครับส่วนตาบีอีนก็เป็นตาบีอีนมันตามชื่อละตาบีอีนเนี่ยมาจากคำว่าตาบะอาที่แปลว่าติดตามปฏิบัติตามซอฮาบะห์นั่นเองครับอาจารย์ครับครับอิหม่ามอันนะซีเนี่ยเกิดเมื่อปีที่ 80ใช่ไหมครับครับเก
ือว่าเป็นตาบีอีใช่ครับใช่ครับเขาไม่เอาสลับยังไงเพราะว่าเราจะเห็นว่าเวลาของเขาเช่นคำว่ามีเสียงดังเขาตั้งเป็นฮะดีษที่สอนครับแต่เขาก็ไม่อามีเสียงดังที่มีรายงานของเวลาซอฟบ้านเนี่ยอามีเสียงดังจนกระทั่งหลังคาและสิ่งสะเทือนอีกประการหนึ่งก็คือเวลาเขากอดออกแล้วเนี่ยหลังจากกำเป็นของวาวันมัดเนี่ยจะเงยจะกระก๊อกก็ดีจะขึ้นจากกระก๊อกก็ดีเขาปล่อยแฮนด์ครับคือเขาไม่ยกมือทั้งสองรายการที่ว่าครับกระทั่งทีวีรายงานซอแฮว่าทั้งสองรายการเนี่ยเป็นสุนันท์นบีอิหม่ามฮานาฟีไม่เอาสลับยังไงแบบนี้ครับอิหม่ามฮานาฟีเอาสลับครับผมจะอธิบายให้ฟังอิหม่ามฮานาฟีเนี่ยเกิดในยุคที่80ทันซอฮาบะใช่ไหมครับทันซอฮาบะแล้วก็แต่ว่าไม่มีสายรายงานที่จะรายงานจากซอฮาบะเลยนะฮะเพราะว่าซอฮาบะเนี่ยจะสิ้นสุดในปีที่100ชีวิตซอฮาบะคนสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตที่100แต่ว่าอิหม่ามฮานาฟีเนี่ยจะได้เรียนในสายซอฮาบะคนหนึ่งชื่อว่าอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดพี่น้องนึกสภาพนะในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดพอสอนซอฮาบะเนี่ยซอฮาบะมีจำนวนเรือนแสนใช่มั้ยฮะและจะมีอยู่ประมาณ 20,000-30,000 ที่ประมาณจำกุรอานได้ทั้งเล่มและจะมีอยู่ประมาณไม่ถึง100คนที่จำหะดีษของท่านนบีได้ทั้งหมดและซอฮาบะทั้งหมดเลยเนี่ยเขาก็ถูกกระจายตัวออกไปยังสถานที่ต่างๆใช่ไหมครับเช่นอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยเขาก็ไปอยู่ที่เมืองมะดีนะห์ท่านอุบัยอิบนุกะบินก็อยู่ที่เมืองมักกะห์ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดก็ไปอยู่ที่เมืองกูฟะห์เวลาที่คนไปเนี่ยซอฮาบะห์แต่ละคนเขาจะมีความรู้ต่างกันนะอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยเขาไม่มีรายงานไม่มีสายรายงานเรื่องของการอามีนเสียงดังในสำนวนของหะดีษของอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยจะบอกว่าเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดเมื่อบรรดาพวกเราเนี่ยคนละหมาดเนี่ยกล่าวคำว่าวะลัดดอลีนแล้วการอ่านการกล่าวคำว่าอามีนตรงกับมาเลกะห์จะได้ภาคผลบุญเขาผมเคยได้ยินอิหม่ามได้ยินมัซฮับฮานาฟีเขาอธิบายว่าเขากล่าวอามีนเหมือนกันแต่อามีนของเขาเสียงค่อยเพราะในสำนวนหะดีษเนี่ยเขาไม่เจอบรรดาซอฮาบะห์ไม่เจอบรรดาซอฮาบะห์ว่าอ่านเสียงดังแต่เจอสำนวนว่าถ้าอ่านตรงกล่าวตรงกับมะลาอิกะฮ์กล่าวอามีนจะได้ภาคผลเขาก็เลยกล่าวอามีนกันเสียงค่อยอันนี้คือมัซฮับฮานาฟีซึ่งมาจากสายของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดซึ่งไกลจากมักกะฮ์แล้วก็เมืองมะดีนะห์มากอิหม่ามฮานาฟีเกิดมาที่เมืองกูฟะห์พอเกิดมาแล้วเนี่ยก็ร่ำเรียนไม่ได้เดินทางไปไหนเลยร่ำเรียนอยู่ที่เมืองนั้นเท่าที่ความรู้ของท่านนั้นจะมีหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นการกอดอกหรืออะไรก็แล้วการตักบีดเนี่ยการตักบีดแบบเนี้ยอิหม่ามฮานาฟีเป็นบุคคลที่ถ้าหะดีษไม่ชัดเจนไม่ได้มาจากคำพูดนบีนะท่านจะไม่เอาเลยไม่มีคำพูดจากท่านนบีเลยที่มีที่บอกให้ตักบีดยกมือนบีไม่ได้บอกแต่เป็นร่องรอยของบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาทำกันตัวอิหม่ามฮานาฟีเขาวินิจฉัยเองเพราะว่าชีวิตเขาอยู่ที่เมืองกูฟะห์ซอฮาบะห์ที่อยู่ที่นั่นน้อยมากเขาวินิจฉัยว่าตรงเนี้ยมันดออีฟสำหรับเขาการที่เขาจะต้องมานั่งยกมือเนี่ยเพราะว่าเขาไม่เห็นคำพูดนบีว่านบีบอกให้ยกมือเวลาตักบีดเวลาเปลี่ยนลุกก็เปลี่ยนอะไรเขาก็เลยไม่ยกมือพี่น้องก็จะเห็นว่าเวลามัซฮับฮานาฟีละหมาดเนี่ยเวลาตักบีดแรกเนี่ยเขาจะยกแต่เวลาถัดไปเวลาจะลุกก็เวลาจะขึ้นมาเอติดาเนี่ยเขาจะไม่ยกมือแบบชาฟีอีการวินิจฉัยของอิหม่ามฮานาฟียังอยู่ในกรอบคำว่าสลัฟเพราะว่าเขาเอาตามที่ความรู้ของเขาจะมีเข้าใจนะครับส่วนที่เมื่อกี้กล่าวนะครับว่าเขาไม่เอาเหรอน่าจะเป็นบรรดาลูกศิษย์มากกว่าลูกศิษย์ของบรรดาฮานาฟีเนี่ยเวลาเรียนรู้จักอิหม่ามฮานาฟีไปแล้วและไปเจอหะดีษเนี่ยถ้าไม่เอาอันนี้คือไม่อันนี้อย่างเงี้ยไม่เอาสลับลูกศิษย์ของฮานาฟีไม่เอาสลับมีเยอะมากลูกศิษย์ของอิหม่ามชาฟีไม่เอาสลับก็มีเยอะลูกศิษย์คนหนึ่งคนใดที่มีแนวคิดยกอาจารย์ของตัวเองแล้วไม่เอาใครเลยอย่างที่ผมบอกอะยกอาจารย์ของตัวเองแล้วไม่เอาใครเลยนั่นไม่ใช่แนวทางสลับมันก็เลยเป็นมัซฮับมันก็เลยเป็นพัดมันก็เลยเป็นพวกมันก็เลยเป็นฉันจะต้องมัซฮับเนี้ยเท่านั้นอันนี้คือผิดฉันจะต้องมัซฮับนี้เท่านั้นอันนี้คือผิดแต่บรรดาหัวมัซฮับไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามฮานาฟีอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามฮัมบะลีทุกคนอยู่คนละที่นะครับ
และพยายามรับความรู้เท่าที่ตัวเองมีความสามารถและถ่ายทอดออกไปซึ่งจะต่างกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความรู้ของพระองค์อยู่กับพวกเราต่างกันกับผู้รู้ต่างกันเพื่อที่อะไรไหมครับเพื่อที่ให้พวกเราเป็นมนุษย์จริงๆเพื่อให้เราไม่อยู่ในสถานะท่านนบีและเพื่อให้พวกเรานั้นมีหลักคิดว่าอย่าไปยึดติดคนหนึ่งคนใดถ้าเรายึดติดคนหนึ่งคนใดในเมื่ออัลลอฮ์ให้ความรู้คนคนหนึ่งจำกัดแค่นี้และเราไปยึดติดอยู่แค่นี้คนนี้แสดงว่าความรู้ดีๆอีกมากมายเราไม่ได้รับเลยเราไม่ได้รับเลยฉะนั้นบรรดาอิหม่ามทั้งหลายที่มีทัศนะต่างกันเอาสลับเท่าที่ความสามารถเขาจะมีเท่าที่ความสามารถเขาจะมีส่วนลูกศิษย์นั่นแหละที่จะไม่เอาสลับลูกศิษย์นั่นแหละที่จะไม่เอาสลับอย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้ผมมาสอนก่อนหน้านี้มีคนมาสอนในเรื่องของการทำเมาลิดนบีหรือว่าคนมาสอนในเรื่องอื่นๆก็แล้วแต่แล้วผมมาสอนบอกว่าสิ่งที่สอนไปสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ได้มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าผมเนี่ยคือผมก็สอนเท่าที่มีความรู้ของผมสอนคนที่มาสอนก็อาจจะสอนเท่าที่ความรู้ของเขาสอนคนที่จะเอาสลับหรือไม่เอาสลับก็คือพวกเราถ้าพวกเราเป็นคนที่เอาแนวทางสลับเราจะต้องไม่ยึดติดผมต้องไม่ยึดติดอาจารย์ก่อนหน้าผมต้องไม่ยึดติดใครนอกจากความรู้นั้นกลับไปหาซอฮาบะให้ได้ถ้าสิ่งที่ผมสอนมันกลับไปถึงซอฮาบะอันนี้แหละคือสิ่งที่ถูกต้องที่เราต้องยึดแต่ถ้าหากว่าอาจารย์ก่อนหน้านี้มาสอนแล้วปรากฏว่ามันไม่มีในยุคสลับมันไม่มีในยุคซอฮาบะธรรมเราต้องทิ้งอันนี้แหละเราคือเอาสลับถ้าเราไม่ทิ้งอ่ะฉันจะเอาอาจารย์คนนี้แหละไม่ว่าอาจารย์คนนี้จะสอนอะไรยังไงฉันจะเอาอาจารย์คนนี้เรากำลังไม่เอามันสลับจากสุรอาสุมัตนะครับครับที่เราบอกแล้วพวกเขาไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่แต่อัลลอฮ์อันพึงมีต่อพระองค์อย่างแท้จริงและแผ่นดินนี้ทั้งหมดเป็นเพียงกรรมะหนึ่งของพระองค์ในวันกิยามะห์และชั้นฟ้าทั้งหลายจะม้วนยิ่งด้วยฝ้าขวาของพระองค์ครับผู้มีหาไม่สุดยิ่งใหญ่อัลลอฮ์และพระองค์ทรงสูงส่งเหนือจากสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคีนี่แสดงว่าอัลลอฮ์แสดงว่าอัลลอฮ์เน้นยิ่งใหญ่จริงๆครับก็สามารถที่จะในวันนี้อัลลอฮ์สามารถรวมทั้งชั้นฟ้าแผ่นดินเนี่ยด้วยมือขวาของพระองค์ครับจากครับเราจะเห็นว่าเวลาวาจินกับว่าอัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์อักบัรบอกว่าอัลลอฮ์เน้นยิ่งใหญ่จริงๆนะอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่จริงๆนะแต่คนบางคนเนี่ยบางทีก็ได้เวลาแล้วก็ไม่ละหมาดไม่สนใจเหมือนก็บอกในใจว่าอัลลอฮ์ไม่ใหญ่ครับเนี่ยอาจารย์แบบนี้เราจะเห็นว่าเรารู้ว่าอัลลอฮ์ใหญ่ยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยรู้ใหญ่ถามว่ามีฮะดิษจะมีไหมที่ผมบอกว่าอัลลอฮ์นี่ยิ่งใหญ่กับสิ่งใดๆทั้งหมดยิ่งใหญ่ขนาดไหนมีบอกไหม จริงๆนะครับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นกุรอานเป็นหะดีษถ้าเราพิจารณาแบบดีๆนะเราจะพบความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่รอบด้านเราอยู่นะคืออันนี้มันเป็นในเรื่องของสำหรับคนที่หัวใจที่ไม่มีการมาละหมาดหรือว่าเขาไม่ได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาเรียกว่าหัวใจมีสนิมผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่าคนที่หัวใจมีสนิมเนี่ยเวลาฟังเรื่องราวศาสนาแล้วรู้สึกไม่ค่อยได้อรรถรสหรือว่าไม่ซึมซับนะครับเราพยายามขัดสนิมด้วยกับการนึกถึงความตายการนึกถึงความตายสำคัญมากนะครับการนึกถึงความตายคือชีวิตทุกชีวิตต้องตายนึกถึงอาดามในกุโบร์นึกถึงเรื่องราวที่มีการถูกลงโทษแม้กระทั่งคนที่ไม่มาละหมาดมัสยิดนบีประกาศเผาบ้านคนที่ตาบอดเนี่ยถามนบีว่าฉันเนี่ยต้องมาละหมาดมัสยิดไหมนบีถามว่าได้ยินเสียงอาดามไหมถ้าได้ยินเสียงอาดามคานก็ต้องมานึกถึงเรื่องพวกเนี่ยมันจะทำให้สนิมที่อยู่ในใจเนี่ยค่อยๆถูกขัดเกลาไปเรื่อยๆสองก็คือนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
นึกถึงความตายนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะทําให้เรามีแรงผลักดันในการอยากจะเข้าเฝ้าพระองค์เช่นนึกถึงลมหายใจที่เราได้รับนึกถึงชีวิตที่เรามีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้นึกถึงริสกีที่อัลเลาะห์ให้มานึกถึงสุขภาพนึกถึงเราได้เป็นอิสลามโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยและเราจะเกิดความรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นพิจารณาสิ่งรอบข้างแล้วก็ไปดูตัวบทกุรอานตัวบทหะดีษมันก็จะช่วยขัดสนิมในใจเราแล้วเราก็จะเข้าใกล้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นครับผมครับอาจารย์ครับครับเวลาเราอ่านบางอ่านคําดีกุรอานเนี่ยเห็นที่เขาอ่านกันแล้วเวลาจบเนี่ยเขาจะบอกว่าซะดะกอรอนี่มันจําเป็นหรือไม่หรือว่ายังไงครับคำว่าซอดากัลลอฮุลอะซีมเนี่ยมีความหมายว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ตรัสจริงแล้วคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นจริงแล้วผมเชื่อว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นสำหรับบุคคลที่พออ่านกุรอานแล้วรู้สึกซึ้งประทับใจแล้วก็มาชาอัลลอฮฺซอดากัลลอฮุลอะซีมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสจริงแล้วคำพูดเหล่านี้มันเป็นคำพูดคำสรรเสริญต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าหากว่าคำสรรเสริญอะไรที่นบีเปิดกว้างอย่าไปเจาะจงคำสรรเสริญอะไรที่นบีเจาะจงอย่าไปเปิดกว้างการที่เรามาเจาะจงทุกครั้งที่เป็นการอ่านกุรอานมันถือว่าเป็นการทำค้านกับแนวทางที่นบีได้เคยสอนไว้เพราะบรรดาซอฮาบะห์ไม่ได้กล่าวคำว่าซอดะกัลลอฮุลอะซีมทุกครั้งหลังละหมาดไม่มีฉะนั้นพี่น้องอย่าไปกล่าวทุกครั้งหลังละหมาดกล่าวบ้างไม่เป็นไรเวลาได้ยินเสียงได้ยินกุรอานได้รู้จักกุรอานได้ยินความหมายเราจะเทิดทูนอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์หรือว่าซอดากัลลอฮุลอะซีมได้แต่ไม่ใช่เจาะจงว่าจะต้องหลังละหมาดเสมอไปมิเช่นนั้นสิ่งที่เราไม่คาดคิดมันอาจจะกลายเป็นบิดอะห์ในอนาคตได้เพราะว่าบิดอะห์เนี่ยสิ่งที่เป็นอุตริกกรรมในศาสนามันจะเกิดจากสิ่งที่ดูแล้วไม่เป็นไรปลอดภัยไอ้คำว่าปลอดภัยไม่เป็นไรของเราเนี่ยพอนานเข้าพอทำไปแล้วมันทิ้งไม่ได้ถามว่าคนที่เคยกล่าวซอดากัลลอฮุลอะซีมเนี่ยวันนี้จะมาทิ้งเนี่ยความรู้สึกมันก็จะไม่ใช่แล้วความรู้สึกมันจะแบบมันจะรู้สึกขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนั่นแหละมันจะเป็นบิดอะห์ทันทีเหมือนกับเวลาละหมาดตะเราะห์เนี่ยพี่น้องหลังละหมาดตะเราะห์เนี่ยเดี๋ยวนี้นะมีการนะซีฮัตทุกสถานที่เลยมีการนะซีฮัตหลังละหมาดตะเราะห์ซึ่งในสมัยนบีไม่มีเลยคือมีการนะซีฮัตมันดีแต่ไปเจาะจงอยู่หลังละหมาดตะเราะห์ตลอดเลยจนกระทั่งวันนึงเนี่ยเขาบอกให้ผมขึ้นมานะซีฮัตหลังละหมาดตะเราะห์ผมขึ้นมาผมบอกว่าวันนี้นะซีฮัตโดยไม่มีนะซีฮัตทุกคนกลับบ้านเลยไม่มีอะไรจะพูดปรากฏว่าคนฟังรู้สึกแปลกใจเอ้าก็มีนะซีฮัตมาทุกวันเอ้าผมบอกเอ้าจะไม่มีสักวันนึงไม่ได้เหรอความรู้สึกกับมันทำไมถึงไม่มีเห็นมั้ยตั้งคำถามนะทั้งที่ในสมัยนบีมันไม่เคยมีคือเราทำในสิ่งที่มันไม่เคยมีให้มันมีจนกระทั่งมันกลายเป็นจะต้องทำอันนี้อันตรายมากจะกลายเป็นบิดอะห์เหมือนซอดากัลลอฮุลอะซีมเหมือนกันจะกลายเป็นบิดอะห์ทันทีเหมือนกับมัสยิดที่หนึ่งครับพี่น้องผมไปเจอเนี่ยเวลาจะให้จะทำการอาซานนะเขาจะให้สลามก่อนจะเปิดไมค์เลยสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วันแรกพอเราได้ยินก็ไม่เป็นไรเขาให้สลามพอทำไปวันที่สองไปวันที่สามเพิ่มด้วยลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรพอรุ่นเด็กมาทำอ่ะมากล่าวตามเลยสลามุอะลัยกุมลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ถ้าต่อไปเราไม่ไปปามเขาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นบิดอะห์ไปถามเลยนะครับพี่น้องจำไว้เลยบิดอะห์ที่เกิดมาทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอ่านก่อนที่จะละหมาดซุบฮีมีการอ่านก่อนละหมาดซุบฮีเคยเห็นมั้ยอ่านกุรอานแรกเริ่มคืออ่านเพราะว่าไม่มีอะไรจะทำคืออ่านให้คนตื่นอ่านให้คนฟังมันดีไหมดีพอคนลุกขึ้นมาจะละหมาดอะฮัมดุลิลละห์ได้ฟังเสียงกุรอานแต่พอนานๆเข้าทำไปทำมาทำแล้วไม่เลิกพอบอกว่ากีพรุ่งนี้กีไม่ต้องอ่านนะไอ้คณะใหม่ด่าเลยโอ้โหโดนว่าเลยฉะนั้นที่เนี่ยสิ่งเนี้ยต้องระวังนะครับเช่นซอดากัลลอฮุลอะซีมเหมือนกันพี่น้องทิ้งบ้างนะครับอย่าไปเจาะจงมันครับผมอาจารย์ครับเคยได้ยินแบบนี้ครับครับเคยได้ยินไม่ทราบว่าเป็นหะดีษหรือเปล่ายังไงว่าคนมักจะพูดเสมอว่าก่อนที่อัลเลาะห์จะเอาเราจะให้เราอยู่ในท้อง
แม่ของเราเนี่ยครับก็ก่อนที่เราจะเกิดมาเนี่ยเราจะรวบรวมวิญญาณไว้อยู่นะใช่ว่าอัลลัมอัลวะครับแล้วก็ให้บรรดาวิญญาณเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าวิญญาณจะเป็นกาเฟสอะไรก็แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ที่หมดเพราะยังไม่ได้เข้าท้องพ่อท้องแม่ยังไม่เข้าท้องแม่ครับแล้วก็วิญญาณนั้นจะกล่าวยอมรับว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นเจ้าครับจริงไหมเรื่องนี้อัลลัมอัลวะโลกของดวงวิญญาณอันนี้เป็นหะดีษดออิฟผมยังไม่เคยเจอหะดีษซอฮีหนะอันนี้คือตัวผมเองนะพยายามค้นหาแล้วก็ไม่เคยเจอหะดีษซอฮีผมไม่รู้ว่าดวงวิญญาณไปอยู่ไหนอยู่ตรงไหนตำแหน่งใดอัลเลาะห์ไปไว้ที่ไหนก่อนที่จะมีการเป่าดวงวิญญาณและตอนที่เป่าดวงวิญญาณเนี่ยที่หะดีษที่มันซอฮีเลยนะก็คือ4กําหนด4อย่างด้วยกันส่วนการตั้งคําถามว่าจะไปเนี่ยจะไปเป็นมุสลิมจะไปเป็นอะไรไหมจะใช้ชีวิตยังไงเนี่ยหะดีษตัวนี้มันเป็นหะดีษนะครับผมยังไม่เคยเข้าไปสืบไปค้นคว้าว่ามันเป็นหะดีษที่ถูกต้องหรือเป็นหะดีษที่ผิดยังไงผมจึงไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามันเป็นหะดีษที่ถูกต้องหรือเป็นหะดีษที่ผิดแต่มันไม่มีความสำคัญเท่าไหร่ครับพี่น้องความสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าตอนเนี้ยเราเป็นมุสลิมหรือเป็นกาเฟรตอนนี้สำคัญที่สุดครับนะครับก็มีคนฝากถามครับครับครับฝากถามว่าสมัยที่พ่อแม่ยังอยู่เนี่ยส่วนมากก็จะหมกมุ่นอยู่การดูยาละหมาดกินอย่างเดียวจะละหมาดมั่งไม่ละหมาดมั่งและส่วนมากก็ไม่ค่อยใส่ใจศาสนาเท่าไหร่ว่าตอนนี้เมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วเนี่ยลูกเนี่ยก็มาเรียนรู้อิสลามครับจึงลูกๆก็เรียนรู้อิสลามจึงขอถวายก็พ่อแม่เป็นประจำขอให้โทษให้แก่พ่อแม่ของเราตอนนี้ว่าถ้าสมมติว่าขอตั้งแต่เรื่อยไปจนถึงวันที่มัดรู้ไม่ว่าจะเกิดเมื่อไหร่จะร้อยปีพันปีขอเรื่อยไปเนี่ยบาปกรรมทั้งหลายที่พ่อแม่ติดตัวไปเนี่ยพ่อแม่จะได้บรรเทาบาปกรรมเหล่านั้นจนถึงที่สวรรค์ครับฮัมดุลิลละห์ครับผมเป็นคำถามที่ดีนะครับเป็นคำถามที่เราต้องมีความหวังแล้วก็มีความหวาดกลัวในความรู้สึกเดียวกันหนึ่งความหวังนะครับที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสิ่งหนึ่งที่จะไปติดตัวคนเสียชีวิตไปหรือว่าคนตายแล้วก็คือลูกที่ซอเลาะห์ขอดุอาให้ฉะนั้นเราต้องเชื่อมั่นว่าลูกที่ซอเลาะห์ขอดุอาจะมีภาพผลให้กับคนที่เสียชีวิตในขณะเดียวกันอัลลอฮฺสุฮาตัลลัสทรงยุติธรรมถ้าใครที่เคยทำอะไรไว้ในโลกดุนยาเนี่ยแล้วมันเป็นบาปที่อัลลอฮฺสุฮาตัลลัสไม่อภัยโดยเฉพาะบาปที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นฮักกุนอาดัมการนินทาคนอื่นการทำลายชื่อเสียงคนอื่นการขโมยของคนอื่นที่จะต้องชำระด้วยสิทธิ์เนี่ยอัลลอฮฺสุฮาตัลลัสก็จะยุติธรรมในเวลานั้นวัลลอฮุอะลัมดูอาของลูกจะช่วยได้หรือไม่นั้นอยู่ที่ความพอใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราในฐานะที่เป็นมนุษย์ไม่สามารถจะตอบได้แต่เราต้องมีความหวังว่าอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะเมตตาเราเมตตาบรรพบุรุษของเราด้วยกับดูอาที่มันซอเลาะห์ของเราแต่ในขณะเดียวกันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยุติธรรมใครทําใครเคยละเมิดใครอะไรใครอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชำระแน่นอนสัญญาของเราไม่เคยบิดผิวครับผมผมกลัวนะครับในเรื่องของการตอบคำถามโดยเฉพาะที่เป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับการตัดสินใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราเป็นมนุษย์พี่น้องถ้ามันไม่มีหลักฐานที่มันชัดเจนเนี่ยไม่ชัดเจนเลยนะอย่าไปตอบเลยเสี่ยงทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัลลอฮฺหรือไม่ใช่ก็ตามที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยไม่มีความรู้อย่าตอบเพราะว่าถ้าหากว่าเราตอบนี่หายนะจะตามมาได้การที่เราตอบว่าไม่รู้เนี่ยแหละคือคำตอบที่ดีที่สุดนะครับเป็นคำตอบที่ดีที่สุดเลยครับทำดีแล้วครับพี่น้องมีคำถามไหมถ้าไม่มีแล้วนะครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องทุกท่านนะครับว่าเราทุกคนเนี่ยตอนนี้อยู่ในยุคสุดท้ายเป็นยุคที่มันมีวิชาการที่แท้จริงแล้วก็วิชาการที่เท็จอยู่ผมอยากจะพี่น้องเอาใจใส่ทุกรายละเอียดของศาสนา
เพื่อให้เราได้วิชาการที่มันเป็นวิชาการจริงๆและรับรู้เรื่องราวศาสนาอิสลามจริงๆและพี่น้องอย่าเพิ่งท้อใจนะครับถ้าเราจะต้องเรียนอะไรที่มันซ้ำๆยากๆหรือว่าเป็นเรื่องราวที่มันดูแล้วมันละเอียดมากๆมันเรียนแล้วปวดหัวมันไม่มีวิชาอิสลามที่มันปวดหัวหรอกครับพี่น้องมันมีแต่ชัยฏอนเนี่ยพยายามทำให้เราเกียจค้านพยายามทำให้เราไม่เข้าถึงในหลักแก่นของวิชาการหน้าที่ของเราทุกคนคือต้องมีความพยายามอุตสาหะนักวิชาการที่เขาเป็นนักวิชาการได้เขาไม่ได้นั่งเฉยๆแล้วก็ได้นะเขาต้องขยันหมั่นเพียรต้องนั่งท่องนั่งกว่าจะขนาดนั้นแล้วเขายังคิดเลยว่าตัวเองไม่รอดแล้วเราเนี่ยที่ไม่ได้เป็นถึงระดับนักวิชาการเนี่ยอย่าชะล่าใจว่าตัวเองจะรอดพ้นฉะนั้นต้องพยายามนะครับเรียนกันให้มากๆศึกษากันให้เยอะและนำไปปฏิบัติจริงๆและขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความเมตตาให้หัวใจของเราทุกคนมั่นคงอยู่บนศาสนาของอัลลอฮฺนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอะกูลุกอลิฮาดาวะสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนวะลิกุลิดัมฟะอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีมสะลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู